ชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุ่นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการก่อนคนมาที่หลังจะเข้าเขาถึงเส้นชัยก็ยิ่งหยิบนั่นไงดูนี่เสียริเบียสนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีร้านค้าตรากุหลาบร้านค้าของคนหัวใจเดียวกันเจเนฟูดเอนไซม์เพื่อสุขภาพ081-924-1614ครับมาสู่รายการ3แยกบางแววประจำวันที่2กันยายน2555ครับนะครับแม่วันนี้เสื้อขาวแล้วมันดูกลืนกับฉากไปยังไงไม่รู้นะไม่เป็นไรเนาะหรือจะหวยก็คือกระสือเนี่ยเปลี่ยนไม่ทันแล้วเอ๊ะกระสือไปว่าราชการโกงกินเขาทำไมเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้กล่าวถึงเขาไอ้พวกนี้ผมเรียกกระสือนะจริงเหรอเข้าติดต่อรายการติดต่อข่าวสารทางรายการส่งแฟกมาที่025333903ครับใส่แว่นเหรอครับแล้วขอต้อนรับไม่ใช่ใส่ทางโน้นกับด้านโอ้เปิดรายการก็จะฮาเลยเหรอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่สีรามเรดิโอ 107.15 เมกะเฮิรตซ์และผู้กล้าประชาธิปไตย 90.25 สมุทรปราการครับวันนี้ที่ 90.25 สมุทรปราการเขามีเสวนาประชาธิปไตยนะผมก็จะไปแต่พี่ทอมจะตามไหมไม่รู้แล้วพี่ทอมไปไหนเสร็จนี่ไปไหนคุณมีเสน่ห์ขนาดให้ผมตามไปเลยเหรอนะฮะเหรอดมก่อนแล้วจะตามเอาไปดิพี่ทอมไปไหนผมไปช่วยเล่นคอนเสิร์ตช่วยคนนะข้างล่างนี่ใช่ไหมใช่มิเรียชั้น6ชั้น6เกี่ยวกับเรื่องคนนักข่าวที่ตายพี่น้องเขาลำบากอะไรนั้นเราประกาศไปสัมพันธ์ไปแล้วงานของคุณอะไรนะนักข่าวที่เสียชีวิตอ่ะนะครับวันนี้ก็ระดมทุนกันที่ชั้น6เสียชีวิตกับตายเนี่ยคงคล้ายกันมั้งใกล้เคียงพี่เอาสปอนเซอร์ครับที่ขายไม่ได้ก็ติดต่อสั่งซื้อสปอนเซอร์ของเราผลิตภัณฑ์เจนี่ฟู้ดครับติดต่อที่พี่ถนัดคำทะเน่ครับ0819241614ครับเอนไซม์บำบัดครับซื้อเอนไซม์บำบัดที่ไหนครับไม่ถูกใจซื้อกับคุณถนัดคำทะเน่ครับซื้อแล้วได้ประชาธิปไตยด้วยนะรายการเราก็ยังต้องมายังไงวะเอ้าก็พอซื้ออันนี้ปุ๊บรายการเราก็มีทุนในการทำรายการครับรายการเราทำเพื่ออะไรเพื่อประชาธิปไตยมีคนสอดไส้คาราเมลมาให้คาราเมลถูกแล้วคาราเมลถูกแล้วโอเคก็เลยทำให้ยิ่งซื้ออันนี้รายการเราก็มีต่อไปเผด็จการก็ตายไปเรื่อยๆเพราะเราปากแมวไปเรื่อยๆนะฮะครับแล้วก็น้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีผลิตภัณฑ์นี้อุดหนุนแล้วก็ได้ประชาธิปไตยเหมือนกันอันนี้มีทุกขนาดเลยอันนี้ยิ่งหนักเลยเพราะอันนี้ปุ๊บนอกจากจะมีปากแมวแล้วยังมีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นด้วยยิ่งซื้อเยอะๆๆผมก็ยิ่งไปพูดเกิดขึ้นเยอะๆๆเพราะว่าหมู่บ้านแสดงเนี่ยเขาไม่รับเงินบริจาคพวกผมเนี่ยไปกันด้วยทุนทรัพย์นะฮะส่วนตัวบ้างมีคนบริจาคช่วยบ้างเราไปกันไม่รับบริจาคหมายถึงว่าเอกชนไม่รับบริจาคจากชาวบ้านไม่มีนะฮะเอกชนเพื่อนบางท่านเขาก็ช่วยกันแบบว่าลึทไทยน้องพ่อสาลึทไทยน้องโอ้โหอะไรครับคุณจิตอาสาน้องพ่ออ่าอ๋อติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0845424494ครับและที่ขายไม่ได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ติดตามฟังรายการนินทาเมืองไทยได้ทางเว็บ www.smgermany.com จัดกับคุณบิ๊กบั๊บแหละครับผมนินทาเมืองไทยชอบเลยอ่ะนินทาแหละนินทาการเล่นเทแกลบใช่ยังไม่แสบจะเอาตูดไปคู่ดินครับแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินครับแต่คนนันดินอย่างเราจะไม่โดนด่ามั้งเก๋จริงๆฮะเอาครับทีนี้ตัวเมื่อวานนี้ออกอากาศไปมีทางบ้านโทรก็มาให้ข้อมูลหลายเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยเอามาพูดเลยจริงๆมันก็ไม่ได้มีทุกวันนะข้อมูลนะครับแต่นี่บางทีมีเนี่ยข้อมูลบางอันก็ยังไม่มีน้ำหนักมันไม่ชัดเจนแล้วเราก็ไม่กล้ากล่าวไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปเดี๋ยวหาว่าเราอันนี้รายการเราเป็นเรื่องส่วนรวมอ่ะนะครับก็เลยบางทีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาของรายการไม่พอก็ไม่สามารถจะนำเสนอได้นะเพราะนี่ข่าวเรายิง2วันใน1อาทิตย์จะแน่นเอียดเลยพูดกันไม่ค่อยทันเป็นกระจุกจังคนรักแร้นะข้อมูลทางบ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาโทรมาเนี่ยพี่น้องที่สำคัญเลยคือข้อมูลทางบ้านตอนนี้ช่วงเราระยะเวลาอาทิตย์นึงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปล่อยน้ำของรัฐบาลมีข่าวว่ารัฐบาลจะปล่อยให้กรุงเทพน้ำท่วมอีกแล้วคุณครับพี่โดงขายน้ำยังไม่ผิดเลยแล้วปล่อยน้ำผิดเหรอไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ประกาศไงวันที่เท่าไหร่นะ5 6
ครับนะฮะพ่อ67จะมีการปล่อยน้ำให้ท่วมกรุงเทพ5ถึง7คือกระแสข่าวมันเป็นอย่างนี้แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นอย่างที่กระแสข่าวพี่นพรู้มาจะมาเดี๋ยวไม่รู้เรื่องกันผมเรียงก่อนผมเรียงก่อนนะฮะคือ1ตอนนี้รัฐบาลประกาศคุณปอประสบบอกว่าจะทดลองการเครือข่ายการระบายน้ำที่ทำเนี่ยคือลงทุนไปเป็นแสนๆล้านแล้วขนาดนี้เนี่ยอยากรู้ว่าไอ้เครือข่ายที่ว่าเนี่ยในที่สุดเนื่องจากว่าโครงสร้างมันใหญ่มากจังหวัดนู้นนี่จังหวัดนี้หน่อยทีนี้จะไปตรวจในรายละเอียดเนี่ยมันก็กว่าจะครบนะก็ทดลองเรื่องจริงเลยจะทดลองปล่อยน้ำซึ่งการปล่อยน้ำนี่จะควบคุมโดยวิศวกรนะฮะไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยเปื่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำท่วมผมมั่งมุมมองวิเคราะห์นะครับผมเป็นศิลปินผู้ตามต้อยครับผมมองว่านะครับประเมินประมาณนะว่าไอการปล่อยน้ำครั้งเนี้ยมันเป็นการทดสอบเรื่องประสิทธิภาพของการรองรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเจาะประเด็นว่าคราวที่แล้วน้ำท่วมเพราะอะไรออกมาคัดค้านเนี่ยเพราะเขากลัวว่าข้อมูลออกมาเนี่ยท่วมเพราะอะไรมันอุดตรงไหนมันปิดตรงไหนทำไมถึงน้ำไปไม่ได้เพราะอะไรเขาก็เลยกลัวนี่จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะจับประเด็นว่าสุขุมพันธ์ทำไมถึงปล่อยให้น้ำท่วมคราวที่แล้วล่ะครับเขากลัวตรงนี้ง่ายหลักฐานเอางี้ดูให้จบก่อนนะพอรัฐบาลประกาศอย่างนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ก็เกิดอะไรขึ้นมาพอประกาศว่าจะปล่อยน้ำทดลองว่าเครือข่ายน้ำท่วมเพราะกทมก็บอกพร้อมแล้วนี่วายโวยกันก่อนหน้านี้มีอุโมงค์ยกก่อนหน้านี้นี่พร้อมหมดเลยกทมก็บอกพร้อมงั้นปล่อยลองเลยลองพอลองปุ๊บมาริกามาเลยคุณมาริกาก็โพสเลยฮะจริงเหรอในบอกว่าคุยกับผู้ว่ากรุงเทพรัฐบาลจะทดลองปล่อยน้ำเข้ากรุงวันที่5ถึง7กันยายนนี้อย่างผิดกาลเทศะอ้าวผิดยังไงอ่ะโดยประธานปล่อยยืนยันรัฐบาลทำแน่แม้ช่วงนี้ฝนตกขณะเดียวกันกรมวิทย์และกรมพม.ได้งบขุดลอกคลองไปนะแต่ยังไม่เริ่มแต่เมื่อก่อนนี้เขาบอกลอกพร้อมแล้วขุดลอกคลองลาดพร้าวบางซื่อเขาบอกกระทรวงวิทย์และกระทรวงพัฒนาพม.กระทรวงพม.พัฒนามนุษย์เนี่ยเอาไปติ่งบอกว่า2กระทรวงนี้ยังไม่พร้อมแต่ในที่สุดกทม.ก็บอกว่าจริงๆแล้วยังไม่เสร็จตัวเองนั่นแหละแล้วก็โยนเรื่องนี้ให้กับคนอื่นแต่ก่อนหน้านี้บอกพร้อมแล้วกทม.เป็นคนบอกว่าโครงการทั้งหมดนี่ของตัวเองแล้วก็พร้อมแล้วนะครับเอานบเล่าไหมไอ้นี่มาสตอแหลกเลยหรือเปล่านี่ผมเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ขึ้นภาพไปยังคุณติ่งไปแล้วนะฮะทีนี้ลองดูอันนี้นะฮะคืออันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยก่อนที่คุณติ่งจะมาพูดเนี่ยนะวันที่24สิงหาคมเนี่ยกทม.ประกาศว่าพร้อมแล้วดังต่อไปนี้นี่คือเอกสารในมีหลักฐานเอกสารในเว็บของเว็บไซต์กทม.เขาบอกเลยนะว่ามีงบประมาณกรุงเทพมหานครสำหรับระบายน้ำเนี่ยครับคุณลอกคูคลองรวม46คลองเอาขยายอีกทีนึงฮะทั้งหมดครับงบประมาณเท่าไหร่งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่1ทั้งหมดเนี่ย10 46คลองครับนะฮะขุดลอกคลองเนี่ยความยาวประมาณ147กิโลเมตรนะฮะครับแล้วก็จะมีกำลังดำเนินงาน21คลองความยาวประมาณ106กิโลเมตรคิดเป็น 72.5% สรุปว่าอันนี้คือการแถลงงบประมาณของกรุงเทพมหานครนะเมื่อวันที่24สิงหาคมก็ไม่นานนี้เองไม่ใช่เหรอไม่นานหรอกแล้วพอบอกว่าจะปล่อยน้ำปุ๊บยายติ่งบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่เฮ้ยยังนี่ไม่ใช่งบของแกอ้าวงบของอะไรแกนะพร้อมนู่นพม.ก็ไม่พร้อมนู่นของลาดพร้าวของอะไรอ้าวแล้วนี่ทำไมแถลงว่าเป็นงบตัวเองนะฮะสรุปยังไงพี่ทอมตอแหลเอานี่เขาเรียงลำดับเขาเรียงลำดับให้ดูนะนะดูอันนี้นะบอกว่าครับยังไม่เสร็จมาริกาบอกยังไม่เสร็จปลอดประสบบอกทำแน่นะฮะปรากฏย้อนกลับไปเมษาสัญญาว่าจะขุดคลองเสร็จภายในก่อนฤดูฝนนี่กทม.พูดเองนะสิงหาบอกว่าขุดคลองจวนจะเสร็จแล้วทำตัวเป็นลิงหน้าศาลเจ้าพอเขาบอกว่าจะปล่อยน้ำเท่านั้นแหละครับยังไม่เสร็จรัฐบาลปล่อยได้ไงตั้งใจทำให้น้ำท่วมนะครับหลักฐานจะบอกเลยไงว่าใครทำอะไรผิดเห็นไหมครับเขากลัวกลัวคิดแต่น่ะเอาสรุปเรื่องก็คือว่าพอรัฐบาลบอกว่าจะปล่อยตอนแรกบอกว่าพร้อมครับตอนเขายังไม่บอกว่าปล่อยน้ำอ่ะตัวเองก็บอกพร้อมหาเสียงไหนว่าคุณถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวขอลองปล่อยน้ำแล้วกันเพราะลงทุนเป็นแสนล้านแล้วเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแล้วมันเอาเงินไปไหนหมดอ่ะทดสอบประสิทธิภาพถึงเวลาเอาจริงไอ้เงินเป็นแสนล้านที่ว่ากินอ่ะมันไปไหนไม่รู้ได้ไงอ่ะผมไม่รู้มันจะมีอะไรที่มาที่ไปสิก็บอกว่าทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จไงแล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่นี่มันต้มบดชีหรือมันทำอะไรกันกินกะว่าเสร็จประมาณหน้าหนาวพอดีน้ำไม่ท่วมไง
มันมีฝนแล้วเสร็จตอนนั้นเขาต้องปล่อยตอนที่น้ำมาแรงอย่างนี้แหละจะได้รู้ว่าพิกัดการต่อสู้กับน้ำจะเป็นยังไงพี่ทอมผมว่างานนี้กทมเนี่ยกินเบ็ดรัฐบาลยิ่งรักอีกแล้วผมเชื่อว่าคุณปลอดประสบไม่ปล่อยหรอก57เอาไหมเชื่อว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยแต่ว่าปล่อยอย่างเงี้ยไอ้พวกกินปูนร้องท้องงัวสันหลังหวาออกมาโวยวายเลยปล่อยไม่ได้ไงยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเพราะถ้าปล่อยก็เรื่องแดงเลยครับ อะไรยังไม่เสร็จตรงไหนชิบหายไว้โอ้ยโตเรือหายไว้ปวกหมดถูกไหมเพราะนั้นนี่ผมเดาล่วงหน้าว่า57เนี่ยถึงจะมีผมว่าไม่น่าปล่อยอาจจะบอกก็นี่ไงเขาไม่พร้อมรัฐบาลเขาบอกถ้าไม่ปล่อยปั๊บฝ่ายค้านเขาจะออกมาเลยประเทศปัดนี่ไงพวกเราคัดค้านสำเร็จแล้วเห็นไหมเขาไม่ให้ปล่อยเขาก็ต้องฟังเราแล้วถ้าเกิดในมุมมองของปลอดประสบสุรศวดีจะแถลงว่าไงนะสรุปก็บอกว่าเอ้าจะปล่อยแต่กทมไม่พร้อมไงก็ปล่อยไม่ได้เพราะถ้ายังทำไม่เสร็จปล่อยก็ท่วมสิคุณถูกไหมเข้าใจละเพราะนั้นออกมาแบบนี้ก็ปล่อยไม่ได้แต่สุดท้ายความผิดใครกทมไม่พร้อมไม่ต้องปล่อยเพราะเขาไม่ทำเพราะว่าที่เขาปล่อยเนี่ยเขาปล่อยข่าวเขาไม่ได้ปล่อยน้ำพอปล่อยข่าวปั๊บสมองไงสมองไม่ทันสมองนี่ไม่ทันคิดไม่ทันเลอะเลยก็โดนงับเบ็ดเพราะมันเป็นวัวสลังแวะอยู่ใช่เพราะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีการเลือกตั้งกทมถูกไหมปีหน้าต้นปี56เรียบร้อยตอนนี้กระแสที่พรรคเพื่อไทยเขาเล่นคุณน่ะเสื่อมด้วยนะประชาธิปัตย์เขาเสื่อมด้วยตัวของเขาเองใช่ไหมสมองไม่พอแรมน้อยต้องไปอัพแรมหน่อยนะพวกเล่นหมากฮอตจะไปสู้พวกเล่นหมากลุกได้ไงจริงไหมพี่ทอมเล่นหมากลุกเล่นสู้หมากเก็บไม่ได้ไม่ต้องกลัวติงเขาไม่ปล่อยหรอกเขาปล่อยอย่างเดียวคือปล่อยให้คุณโชโม่ติงนี่เป็นใครเนี่ยติงรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เขาปล่อยอย่างเดียวคือปล่อยให้ประชาธิปัตย์โชงโง่แค่นั้นเองแค่นั้นไม่ใช่ชื่อติงนะชื่ออะไรตูดตูดเอ้าอีกเรื่องนึงนะพี่น้องมาอีกเหมือนกันพี่น้องทางบ้านก็ไม่ต้องตกใจเพราะพวกนี้ก็ไปปล่อยข่าวแล้วให้ชาวบ้านแตกตื่นแต่เรื่องจริงเขาไม่ทำให้พี่น้องเดือดร้อนแล้วนะครับ คนเสื้อเหลืองก็บอกว่าพี่น้องโทรมาบอกว่าคนเสื้อเหลืองกลับใจเพราะตอนนี้มันมีแคมเปญนะของพวกเราเนี่ยที่เอาคนเสื้อเหลืองมาเขาเรียกว่าเอามากลับใจเป็นคนแสดงเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไงที่มีจัดงานคนเสื้อเหลืองกลับใจที่อิมพีเรียมวัวลาดพร้าวแม้แต่คนเคยเหลืองคนเคยเหลืองอาจารย์ตุ้มก็เคยเหลืองมาก่อนเคยไปชุมนุมกับพวกพันธมิตรที่สนามหลวงด้วยเรื่องงานสอนวิชาที่ธรรมศาสตร์เสร็จก็มาชุมนุมต่อกลับใจอีกพี่น้องก็โทรมาเตือนครับว่านะฮะอันนี้เป็นข่าวลือนะผมบอกเป็นความคิดของพี่น้องที่โทรมาเดี๋ยวไม่ออกรายการก็หาว่าไม่เอาข่าวตรงนี้มาบอกกันอีกครับนะว่ายังไงครับพี่น้องก็บอกว่าคนที่เคยเหลืองบางคนนะฮะลิ้มเนี่ยเขาจดชื่อเอาไว้เรียบร้อยครับแล้วก็มีการถ่ายคลิปขนาดไปเสพสังวาสกันที่ทำเนียบเอาไว้นะเพื่อล็อกให้มาเป็นสายลับของเราใครกบฏโดนทันทีอะไรแบบเนี้ยเขาบอกมาแบบนี้พี่ทอมว่าไงเชื่อได้ไหมหรือยังไงเรื่องนี้เนี่ย มีอุปมามาจากข้อมูลที่มีฝอยมีมูลมีฝอยมีมูลอะไรเหมือนกันไหมไม่เหมือนทีนี้การทำเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยของลิมอยู่แล้วที่จะบัฟเมย์ใครแบ็กเมย์ใครเนี่ยไม่ใช่เรื่องไหนเรื่องเขาแบ็กเมย์ป่ะแบ็กเมย์ประชาธิปัตย์แบ็กเมย์ทหารเห็นไหมแบ็กเมย์ที่ว่าเอาบนมาเล่นเห็นไหมยุ่งเขาเป็นคนแบ็กเมย์แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องผ้าพันคอสีฟ้าเนี่ยมีการพูดอะไรจูงใจให้คนเชื่อทางนู้นหมดเลยแต่ว่าถ้าเราคิดแบบนี้นะไม่มีทางประชาชนไม่มีทางจะรวมกันได้เสร็จลิมอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตีได้สองมุมนะพี่ดอมไม่ต้องการอยู่แล้วใช่ไหมคือการที่เป็นข่าวการปล่อยข่าวลักษณะนี้มาก็กลายเป็นว่าเราจะไม่ให้โอกาสคนเสื้อเหลืองเลยนะเพราะฉะนั้นการรวมกันของประชาชนไม่เกิดผมบอกว่าถ้าพี่น้องเคลื่อนไหวทางภาคสังคมนะไม่มีปัญหาเรื่องความลับความลับไม่มีเพราะการทำเรื่องภาคประชาชนมันบริสุทธิ์ผุดผ่องและมีแต่ความดีงามนะแต่ถ้าเคลื่อนไหวด้านการเมืองอันนี้ไม่แน่แต่ถ้าคุณเคลื่อนไหวทางประชาชนเนี่ยเปิดสากลเนี่ยจะความลับอะไรไม่มีแล้วก็จัดตั้งเครือข่ายประชาชนเสวนาประชาธิปไตยระบบของรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการทำไข่ตุ๋นตีไข่แดงกับไข่ขาวมันเข้ากันไม่ใช่แยกไข่แดงไข่ขาวออกไปทำไข่ตุ๋นยังไงถูกไหมอ่ะจะกินกันยังไงอ่ะนั่นแหละยังไงวะพี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าหมายถึงว่าเขาไม่ต้องการให้แยกไข่แดงกับไข่ขาวออกเขาต้องการทำไข่ตุ๋นก็คือต้องการรวมประเทศชาติให้รวมเป็นอันเดียวกันไม่งั้นเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยมันไม่ต้องการรวมกันเพราะถ้ารวมกันมันจะเอาใครไปตีกันอ่ะมันคนน้อยอ่ะมันต้องยุให้ประชาชนแบ่งฝ่ายตีกันเองไงเข้าใจมั้ยฮะทีนี้ผมบอกว่าผมเคลื่อนที่หมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยถามจริงนะไม่ต้องปลอมตัวมาทั้งเหลืองนั่นแหละให้มาเขาจะได้ฟังไงไม่ต้องปลอมให้เมื่อย
นะต่อให้มีคงมีคลิปอะไรไอ้ส่วนที่มันล็อกอะไรไว้ก็มาได้มาคุยเดี๋ยวฟังมากๆก็กลายเป็นเราไปแต่ไม่ต้องใส่เสื้อแดงไม่จำเป็นเพราะเราคือประชาชนเราเหมือนกันหมดนะครับแล้วเราให้ข้อมูลความจริงเราไม่เอาสตอเข้ามาใส่ในเมื่อเราพูดความจริงแล้วก็มีหลักฐานด้วยเออแล้วคุณไม่เชื่อคุณเอาหลักฐานดูเลยเออเราเถียงกันโดยประชาธิปไตยหลักเหตุและผลไม่ใช่ทำการทหารไม่ใช่การเมืองเพียวออฟท็อปอะไรนะเพียวออฟท็อปพูดด้วยความบริสุทธิ์ครับไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่พูดเมื่อกี้นะออกอากาศไม่ได้แล้วไม่ไรได้เพียวออฟถอกอะไรนั่นน่ะถอกมันเป็นพาสซิมเพิลอ๋อมันพูดไปแล้วไงแปลด้วยเดี๋ยวก็จะหาว่ารายการเราอยากปริญญาตรีมาทางบ้านต้องแปลให้ชัดยูยูเพราะเดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่แปลทำไมยูยูคำโกโก้โกไหนนะโกโก้บัสสเตชันบัสเฮาส์รู้เรื่องกันสองคนนะอ่ะทีนี้ก็บอกพี่น้องบอกว่าให้คิดแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมบอกเราทางฝ่ายประชาธิปไตยเราคือความถูกต้องแล้วเคลื่อนไหวด้วยความจริงใจครับไม่ต้องกลัวครับแล้วก็สายลับไม่ต้องใส่เสื้อแดงนะใส่เสื้อเหลืองมาเลยไม่รังเกียจโอ้ยอย่างที่เราไปเปิมว่าเสื้อแดงต่างจังหวัดอ่ะตามวัดตามวางมาเสื้อเหลืองก็มาใส่เสื้อมาเลยสีอะไรก็หมอตุนจะมาก็ได้มาไม่ว่าเลยไอ้ลิ้มก็เหมือนกันตอนนี้กำลังกลัวอยู่ไอ้ลิ้มมาเองเลยไม่ว่าเลยพระใส่จีวรมาเลยยังไม่ว่าเลยเออมาเลยฮะไม่มีปัญหาก็ถูกนะพระใส่จีวรมาใส่ถูกครับก็ไม่ผมก็ตามไม่ทันจะมายังไงอ่ะโอเคอ่ะอีกเรื่องนึงนะครับเอ้าเมื่อวานมาเอาคลิปก่อนดีกว่าคลิปก่อนดีกว่าเอาคลิปด้วยนะเมื่อวานมันมีคลิปที่ค้างอยู่นะน้องทางห้องส่งพร้อมไหมคลิปเปิดได้ไหมเอ่ยเมื่อวานเรื่องพี่ดาถึงไหนล่าสุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งปล่อยล่าสุดวันนี้มีข่าวว่าป้าดาจะเดินทางไปกองปราบคือเรื่องที่ว่ามีคนไปด่าที่พารากอนเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไปว่าหาว่าคุณป้าดาเนี่ยดารุณีเนี่ยคือด่าในหลวงทำไมแต่ท้ายที่จริงแล้วเป็นการเข้าใจว่าผิดคนไงคือคนที่ด่าในหลวงจริงก็คือคุณดาตอบิโดใช่แต่ที่ผู้หญิงไม่ทราบเขาว่าเป็นใครเนี่ยไปด่าป้าดาดารุณีทีนี้เมื่อวานเราก็นำเสนอแล้วว่าข่าวของป้าดามีการบิดเบือนนะของ ASCB ของผู้จัดการของอันนี้มาถึงว่าสื่อข่าวใช่ไหมที่บิดผู้สื่อข่าวบิดเบือนไปพิมพ์ชื่อดารุณีพิมพ์ไปเป็นดารุณีอีกจับแกะชนแพะไงเจ้าคุณพี่ดาแพะชนแกะพี่ดารุณีนี่คือชื่อแกส่วนคนที่ติดคุกเนี่ยคุณดาตบิโดชื่อดารณีครับคล้ายกันเขาก็ตั้งใจจะลงให้ผิดชื่อเล่นก็ดาเหมือนกันทีนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะดูคลิปนี้นะเป็นคลิปของช่อง11เมื่อนานมาแล้วปีที่ไหนปี51ปีที่แล้วเนี่ยพี่ดามาเป็นหมู่บ้านอ๋อช่วงเราชุมนุมนั่นแหละนะฮะปี53นั่นแหละนะลองดูคลิปนี้นะผมมันใช่ไหมเนาะเอาน้องขอฟอร์เวิร์ดไปตรงที่เป็นช่อง11เลยได้ไหมเอ่ยอ่ะก็เปิดมาเลยฮะดูคลิปนี้ก่อนครับทอมดันดีปากแมวดีใจใช่ไอ้กรณีคลิปใส่ร้ายเคยมีปัญหาเรื่องราวที่ว่าเธอกำลังจะถูกจับในข้อหาปราศัยอยู่ที่สนามหลวงหรือที่ไหนก็ไม่ทราบในข้อหาพูดหมิ่นเบื้องสูงซึ่งเมื่อเกิดความเข้าใจผิดในยุคนั้นนะคะว่าเคยเกือบจะลงขึ้นหน้าหนึ่งบอกว่าเป็นดิฉันแต่บังเอิญสื่อเนี่ยได้โทรมาพูดคุยแล้วก็ได้ทราบว่าอ๋อเขาชื่อดารณีชาญศิริประคุณแต่ดิฉันชื่อดารุณีคุณอะไรช่อง11เอาภาพของดิฉันปราศัยอยู่บนเวทีปากก็ไม่ตรงกับเสียงมุดาปาปิโดเลยนะคะแล้วมีพิธีกรยืนพูดเป็นรายการชื่อรายการทีนึงกับออกชื่อเรียบร้อยเลยนะคะว่าดารุณีคุณอะไรเป็นคนพูดคลิปนี้ได้เพราะว่าจะทำให้ศัตรูนั้นรู้ทันแต่ว่าสำหรับคำพูดนะคะของนางดารณีติดตะบุญยาไหลซึ่งท่านผู้ชมจะได้ยินได้ฟังต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะจะเป็นความเคลื่อนไหวที่ถือว่าอยู่บนดินหรือว่าใต้ดินท่านผู้ชมนั้นลองพิจารณากันดูค่ะให้ดูแค่ให้รู้ว่าเป็นยังไงนะกระสายแต่ตรงข้อความที่หมิ่นเนี่ยมีเสียงตุ๊ดลบไว้แล้วนะครับให้ดูว่าช่อง11ทำอะไรพี่ช่อง11ชั่วโมงนั้นอันนั้นเสียงเนี่ยเป็นเสียงของคุณเดี๋ยวนะเสียงนี่เป็นเสียงของคุณดารณีดารณีชาญเชิญศิลป์คือคุณตอบิโดแต่ภาพเป็นของพี่ดาแล้วก็มีการพูดไอ้นี่ด้วยก่อนเข้ารายการก็พูดว่าคนที่พูดในสามหลวงก็คือคุณดารณีกิจบุญญาลัยดารณีกิจบุญญาลัยทั้งที่เสียงไม่ใช่แล้วก็เอาภาพพี่ดาขึ้นแล้วเอาเสียงคนนั้นมาเสียบเขาทำเพราะอะไรดีกว่างี้นะเขาทำเพราะอะไรอุปสงค์และจุดประสงค์มีนัยยะอะไรไหมเออ
คือสำนักข่าวทีนิวเนี่ยนะครับเป็นของคุณสนธิยาหนูแก้วคนคนนี้เนี่ยสนธิยาหนูแก้วไม่โดนฟ้องพี่ดาไม่ฟ้องเขาเองอ่ะนะฮะแต่นี้ตรงนี้เนี่ยตอนนั้นที่ทำเนี่ยสำนักข่าวนี้นะครับของคุณสนธิยาหนูแก้วเนี่ยมีข่าวบางมาตลอดมีข่าวมาตลอดนะว่าเป็นฝ่ายที่ทำเรื่องของการโปรปาการ์ด้าโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เอาเรื่องเจ้าเรื่องอะไรลงมาตลอดคนรายการนี้จะเป็นรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกที่ได้สัมปทานออกในช่วงช่อง11ครับเวลานั้นทำโดยพลุสวาทได้เลยทำโดยมีวัตถุประสงค์ครับไม่วัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อสังคมครับคือว่าเพื่อสังคมเราสื่อมวลชนเพื่อสังคมก็ต้องพูดความจริงตรงไปตรงมาต้องมีหน้าที่สื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคมแต่สื่อที่สร้างความสื่อที่มีผลทางการเมืองเนี่ยสร้างความขัดแย้งคุณจะเห็นว่าพูดอย่างนี้ปุ๊บคนในเมืองไทยขนาดนี้แตกกันหมดเลยคนนั้นล้มเจ้าคนนี้ไม่ล้มแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องปลอบบางมันควรไหมเนี่ยมันควรเราเคยฆ่ากันตายแล้วนะ6ตุลาจำได้ไหมพี่จำได้6ตุลา19แล้วขนาดนั้นน่ะต้องยอมรับว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ต้องมีใครรับผิดชอบครับแล้วคนไทยเคยตื่นเต้นกับเรื่องนี้ไหมตกใจกับเรื่องนี้ไหมนักศึกษาตายเป็นหมื่นนะใช่ยุคนั้นผมยังเข้าป่าแล้วคนไทยฆ่าคนไทยเพราะว่าวิทยุการบรรยายเกราะมาบอกว่าพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์จะล้มในหลวงจะฆ่าในหลวงงงก็ไปแถวว่าเราตุกดูก็โดนข้อหาคอมมิวนิสต์ให้ชาวบ้านมาฆ่าพวกนักศึกษาแล้วเขาส่งลูกไปเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยขายที่ขายนาจำนองนาส่งลูกไปเรียนเพื่อไปเรียนคอมมิวนิสต์เหรอมันเป็นไปได้เหรอใช่แล้วก็เอาลูกศิษย์ชาวบ้านมาฆ่าประชาชนแล้วคนไทยเหล่านั้นก็เขาเข้าใจผิดไงเข้าใจผิดเพราะสื่อแบบเนี้ยใช่เนี่ยแล้วผมถามว่าต้องโดนนะต้องโดนนะผมถามว่าใครเป็นภัยต่อชาติครับถูกไหมครับพี่น้องประชาชนไม่ควรจะแตกแยกกันเองแบบนี้ครับควรจะหันมาดูอีเซียมอีเซียมนะฮะลิ้มอย่างเงี้ยต้องมาดูอีบางแล้วมันไม่กี่คนละมันยุไอ้คนไทยฆ่ากันแล้วมึงนั่งหัวเราะแล้วก็ฉกฉวยผลประโยชน์นี่ผมบอกว่าผู้ร้ายที่แท้จริงในวันนี้คือสื่อมวลชนบางประเภทนะครับอันตรายที่สุดเราก็ต้องแชร์ชัดเจนไปเลยใครคุณเลวทำเลวจะมาบอกว่าดีได้กับอะไรถูกไหมเมื่อวานนี้เราก็เอามาให้เห็นแล้วขนาดว่าข่าวพิดาล่าสุดก็ยังลงเป็นดารณีอีกนะฮะเนชั่นบล็อกแล้วก็ ASTV Manager เนี่ยพวกเนี้ยนี่อันตรายมากนะอันตรายต่อสังคมไทยอันตรายต่อประเทศชาติอันตรายต่อความมั่นคงครับประชาชนด้วยถูกไหมประชาชนบางครั้งเขาแยกไม่ออกไงเขาฝังเขาให้อำนาจการออกสื่อมาเขาก็เชื่อตามนั้นสิคุณออกสื่อได้นี่ที่นั่นเนี่ยนะเขารับผู้สื่อข่าวเขา2ชื่อเท่านั้นแหละว่าผู้ชายต้องชื่อไอ้บางผู้หญิงต้องชื่ออีเซียมอ๋อแล้วไม่มีพวกอันนั้นอะไรนะโกการ์เด้นมาเลยนะอะไรนะเป็นอะไรไอ้มาลัยสีทองอะไรอ๋อโกลเด้นฟลาวเวอร์โกลเด้นฟลาวเวอร์ไม่รู้นะพี่ครับมีบอกว่ารู้แล้วเอาโอเคครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเห็นบอกอภิสิทธิ์ลงใต้แล้วไปหาเห็ดนะครับข้าวภาษามันจะไปหาเห็ดโคนมั้งโอเคฟังสักครู่ครับแกว่งปากหาเสื้อสั่งซื้อรายการโดยผลิตภัณฑ์เจนนี่ฟู้ดติดต่อสั่งซื้อได้ที่พี่ถนัดคำตะเนศครับ0819241614และน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งแดงดีติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0845424494อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์2 อย่างนี้ท่านอุดหนุนท่านใช้ท่านได้ประชาธิปไตยอ้าวทีนี้ลิสต์กันหน่อยวะโอ้โห3เส้นแล้วพี่อันนี้คราวนี้มันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วมีอะไรบ้างไอเรานี่ก็ไม่รู้จักถ่ายให้มันดีนะเอียงอยู่แบบเนี้ยนี่นะ we are the people อันนี้เส้นแรกนี่3คอลเลกชันแล้วนะเลดคอนเนคชันเส้นแรกนี่นะอันนี้เป็นของ3แยกปากแมวเขียนว่าอะไรครับ3แยกปากแมวโอ้เส้นนี้ผมก็ยังไม่ได้3แยกปากแมวคุณยังไม่ได้อีกเหรอคุณยังไม่ให้เดี๋ยววันนี้เอาไปเลยนะอันนี้เลดคอนเนคชันนี่ออริจินัลเลยเส้นแรกเลยจุดเริ่มต้นการต่อสู้ด้านสังคมคือให้คนใส่ตรงนี้ไว้แล้วจะได้รู้ว่าใครเป็นคนเสื้อแดงข้าราชการก็ใส่ได้ทหารตำรวจใส่ได้หมดก็จะได้รู้ว่าเป็นเสื้อแดงแล้วเราได้ติดต่อกันนะฮะทีนี้ล่าสุดก็เป็น we are the people อันนี้เป็นรายได้เข้าหมู่บ้านเสื้อแดงเขา
เอ้าผมประกาศเลยเส้นละ30บาทของ We Are The People นะนี่ผมดูไปดูมาเนี่ยจะเป็นกะเหรี่ยงคอแดงไปแล้วนะครับคอยาวยาวเลยแต่คอแดงนะเห็นกะเหรี่ยงจะเปิดหมู่บ้านแสดงแล้วนี่นะ We Are The People อันนี้ใส่สนับสนุนแคมเปญเราคือประชาชนใกล้ๆเสื้อใส่เสื้อไม่ได้ใส่อันนี้ครับนะฮะก็3เส้นสำหรับติดต่อไปที่เบอร์คุณจูนก็ได้ทำสำหรับคอมีไหมครับทำสำหรับคอมีครับแบบใหญ่ใส่คอแบบนี้นั่นมันกะเหรี่ยงแล้วมีเชือกไหมครับนั่นจิ้งหรีดแล้วครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์ที่0845424494ครับครับ084เบอร์น้ำดื่มมิสเตอร์ดีเนี่ยฮะ0879384333ก็โทรไปได้นะครับครับผมเอาขึ้นเบอร์อีกสักทีดีกว่าน้องนะฮะนะเพื่อตัวนี้ก็ไปถามทั้งลิสแบนของหมู่บ้านแสดงครับซึ่งอันนี้รายได้เอาว่าตอนนี้3แยกป่าแมวกับหมู่บ้านแสดงเนี่ยคู่กันไปเลยนะฮะก็เบอร์ประสานงานก็เบอร์เดียวเลยสองเส้น60ไปเลยจบข่าวนะฮะมารวมก็ใส่2คอลเลกต่อได้ไหมต่อได้ไหมสองเส้นทั้ง80ส่วนอันนี้หมดแล้วนะฮะเออแล้วของหมู่บ้านแสดงนี่สำคัญมากนะคุณรู้เปล่าเขามีเบอร์ข้างหลังด้วยมันเล็กคอนเน็กชันตั้งแต่ทีแรกเราใช่ใช่แต่ตอนนี้ผมขายคอนเซปต์เข้าไปมีเบอร์สำหรับเพื่ออะไรครับพี่ดงครับมีเบอร์เนี่ยมีเบอร์นะในนี้มีเบอร์อยู่ข้างหลังข้างหลังเชือกนี่สำหรับเพื่ออะไรครับนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขา3เดือนเขาขายไปเสร็จเรียบร้อยเขาจะจับฉลากครับจะมี5ท่านได้ไปกินข้าวกับคุณทักษิณอู้เป็นสลากกินแบ่งเลยครับตามเบอร์นี้เลยข้างหลังจับสลากกินแบ่งคล้ายๆไม่ใช่สลากกินแบ่งเดี๋ยวติดคุกเขาอันนั้นชิงโชคอันนี้ก็ไม่ได้ชิงโชคกินข้าวคุณทักษิณเนี่ยใช่มันไม่ใช่ชิงโชคสลากกินแบ่งมันได้ตังค์ไม่แบ่งกันกินเลยไปกินข้าวเขาอ๋อฮาไหมคือต้องพูดให้เคลียร์เพราะมันมีกฎหมายเรื่องชิงโชคอยู่จะต้องขออนุญาตแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนการร่วมสนุกนะไม่ใช่ชิงโชคก็คือว่าไม่ได้เป็นทรัพย์สินอะไรแต่ว่าได้ไปทานข้าวกันกับคุณทักษิณจริงเหรอเร็วๆนี้ด้วยเร็วๆนี้ไหมสามเดือนอ่ะสามเดือนเห็นบอกว่าเราหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวแล้วพี่ยังไงจะแถมไหมจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรไหมพี่เกิดเขาเป็นพวกอย่างเช่นบอกเราหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวเสื้อแดงก็มีมงก็มีแมวก็มีเย้าก็มีแล้วก็ชาวเขาเพราะนั้นอ่ะเขาไม่มีการ์ดอ่ะไม่มียังไม่มีประชาชนแต่ก็เป็นเสื้อแดงเนี่ยแล้วเขาจะไปกินข้าวกับทักษิณได้กระไรหรือได้หมดครับไม่มีปัญหาไปไงขอให้ติดตามข่าวก็แล้วกันซื้อไปแล้วก็ติดตามเนี่ยจะประกาศในรายการสัมยักษ์บักแมวเนี่ยเขาจะไปไงเขาไม่มีการ์ดเขาไม่มีการ์ดไอดีการ์ดอ๋อไม่มีพาสปอร์ตจะบินไปหาคุณทักษิณยังไงอันนั้นก็ค่อยว่ากันนะว่ากันเป็นเหตุส่วนตัวครับนะนี่ไงต้องคิดถึงนะเอาเป็นว่าอันแรกถูกให้ได้ก่อน5คนรางวัลที่1เอาไว้ถูกแล้วค่อยคิดรางวัลที่1คิดเอาแล้วกันนะครับแหมบอกถ้าถูกรางวัลที่1จะไปทำไงดีครับก็มีฟาร์มงัวกับฟาร์มผักเขาอยู่ใกล้กันไอ้นั่นก็บอกจะทำฟาร์มผักไอ้นั่นก็บอกทำความงัวบอกอ้าวก็เลยอ้าวแล้วทำฟาร์มผักงัวก็กินผักสิอ้าวอย่าห้ามทำเพราะทะเลาะกันฆ่ากันตายตกลงว่ายังไม่ได้ซื้อรางวัลเลยยังไม่ซื้อเลขเลยความจริงก็ทำฟาร์มวัวมาผักดีแล้วก็เอาขี้วัวมาใส่ผักก็ดีแล้วไงเขาไม่ได้คิดงั้นผักประเด็นก็คือว่ายังไม่ทันได้ซื้อลอตเตอรี่เลยฆ่ากันแล้วเขาเรียกว่าศึกก่อนบวชเอาครับทีนี้ไปดูว่าเมื่อวานอภิสิทธิ์เขาลงใต้ฮะอีกแล้วครับมีใต้อีกแล้วลงใต้ฮะลงเลยร่วมไปหาเฮดโค้ชนะนะเขาบอกว่าก่อนเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยการเดินทางของผมในครั้งนี้เป็นกำหนดการที่วางไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเพื่อพบปะประชาชนแต่หากมีเวลาเดินทางจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยครับในภาพลงใต้นายอภิสิทธิ์ว้าเป็นเด็กแว้นเลยอ่ะโอ้โหคราวที่แล้วเนี่ยมีระเบิดภาคใต้มันก็ทำเสื้อไปเสร็จเลยว่าคนใต้ไม่เอาระเบิดมึงรู้ล่วงหน้าได้ไงว่าเขาจะมีระเบิดทำเสื้อไปล้อเลยครั้งนี้ก็ลงอีกรู้สึกว่าพักหัวหน้าพักรู้สึกประชาธิปัตย์เนี่ยภาพที่เขาหาเสียงไหมผมว่าไม่น่าจะใช่ภาพที่เขาลงใต้เมื่อวานผมดูเหมือนเนี่ยดูเหมือนว่าไม่รู้แหละมันลงใต้แล้วการจัดการบริหารการจัดการ management sigma of the bomb เนี่ยเป็นดูเหมือนว่ามันเกิดขึ้นโดยการจัดการนะมีการจัดตั้งนะทีนี้มันน่าแปลกใจตรงว่าประชาธิปัตย์นี่ทำไมเขาลงใต้สะดวกไม่กลัวอะไรเลยไงปกติว่าน้ำท่วมไปช่วยโอ้โหน้ำเข้าตะตุ่มเนี่ยใส่เสื้อชูชีพแล้วเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่เดินทางลงไปที่ใต้ส่วนสาเหตุรอบการรอบวางระเบิดและปักธงชาติมาเลเซียนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์รัฐบาลควรประเมินสถานการณ์จากความเป็นจริงเพื่อง่ายต่อการแก้ปัญหาเนี่ยนั้นนำรัฐบาลเองรู้ดีรู้ดีมากเลยเล่ากับว่าวางแผนเองไม่บอกว่าไม่บอกซะเลยว่าใครทำอ่ะรู้ดีเหมือนกับว่าอยู่ร่วมกระบวนการกับเขาอ่ะจริงๆเขารู้ดีนะใช่ดิเขารู้ดีนะว่าใครทำเขาบอกซะเลยว่าใครทำจะได้ง่ายต่อการจัดการเห็นบอกมีข่าวนกขมิ้นเขา
กระซิบข้างหูเรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาสงสัยถามมาว่าเฮ้ยทำไมตอนนี้เครื่องบินทหารบินเลาะเราฟังแกงกระจานเยอะจังคือไม่ผ่านตรงกลางไม่ผ่านตรงกลางบินแผ่นกระจายแกงกระจายคือฝั่งชายแดนนั่นเองชายแดนพม่าไทยลงไปเยอะจังลงไปกระลางยิงโป่งอีกอะไปทำอะไรนะมันไปหาเหตุกันเปล่าเครื่องบินทหารไม่ว่าชินุกไม่ว่าอะไรทอมฮอคเขาก็ลงไปทอมฮอคเขาก็ลงไปทำงานภาคใต้ไงแหมภาคใต้ไปหาเสียมหาจอบกูทำส่วนยางไงแล้วนำทหารกองพลกองกำลังไปทำอะไรเยอะแยะไปปราบปรามภาคใต้เหรอเมื่อกองกำลังภาคใต้ที่เขาดูแลความสงบก็มีอยู่แล้วปัญหาคือทำไมต้องบินล้อชายแดนใช่ใช่ทำไมบินไปตรงๆไม่ได้อาจจะตรวจปลาไม้ที่ถูกฆ่าไปอะไรถูกโค่นอะไรไปในตัวก็ได้แล้วก็ตรวจสรุปยาเสพติดพี่ทอมกำลังบอกว่าสรุปว่าขณะนี้ชาวบ้านเขาสงสัยมีการขนกำลังทหารลงไปภาคใต้มากแล้วเป็นการขนในเชิงลับใช่เพราะว่าริมเลาะชายแดนมันเหมือนบินเลาะชายแดนมันเหมือนของลับทางราชการไงเจ้าคนของลับถือว่าได้ความลับความลับของลับไม่ใช่แล้วไอ้นี่มันเป็นสินค้าลับระดับอันตรายยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยมันไม่ควรเป็นความลับที่จะไปตายไปชีนุกเหรอมีชีนุกก็โอ้ชีนุกนี่รถถังอะไรขึ้นได้ไม่ใช่เหรอได้หมดโอ้โหกำลังมันสองไม้พัดใหญ่อันดักดักขึ้นชีนุกนี่ขึ้นทิ้งสองแสนสี่ครับก็คือว่ารถอะไรขึ้นบนนั้นได้หมดยุทโธปกรณ์ทหารนี่ไปประมาณเป็นร้อยสามสี่ร้อยนายนี่นั่งสบายเลยชีนุกนี่นะเท่ากับอีเครื่องบินระดับพาณิชย์เลยแต่ทำไมไม่บินตรงๆทำไมต้องบินล้อชายแดนอันนี้น่าคิดน่าคิดครับครับอ่ะแล้วนายอภิสิทธิ์ไปหาเห็ดยังบอกอีกนะส่วนตัวเห็นว่าพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีเนี่ยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้และควรมีฝ่ายบริหารลงพื้นที่ภาคใต้อย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีอ่านมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งลงพื้นที่แทนพี่นพขออนุญาตนิดนึงครับสมมติว่าพี่นพจะชกกับผมเนี่ยบนเวทีเนี่ยผมเดินลงถอดนมทิ้งอ่ะพี่นพจะชกกับใครไม่ชกใครเลยไม่มีคนชกภาคใต้เหมือนกันถอดทหารขึ้นมาให้หมดถามถ้ามีกองกำลังจริงเขาจะลบกับใครเออนะถูกป่ะไม่มีคนลบด้วยเขาก็ไม่ลบเฮ้ยภาคใต้ก็สงบไปเองโดยไม่ต้องเสียงบประมาณอะไรเลยเราต้องรถถังไม่ต้องเสียปืนไม่เสียกำลังพลไม่ต้องเสียคือถอดทหารมาเสร็จโจรภาคใต้แล้วครับไม่เสร็จครับไม่เสร็จครับเพราะโจรภาคใต้มันไม่มีครับมันบางมากเดี๋ยวไออันนี้จริงๆนะพี่ในส่วนหนึ่งเนี่ยกองกำลังทางภาคใต้เนี่ยเท่าที่เราตามข่าวกันมาเนี่ยนะครับมันมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซียและมีส่วนจริงมีการแบ่งแยกดินแดนจริงๆนะแล้วการที่เขาระเบิดนะแล้วก็ฆ่าไทยพุทธพี่นี่เพื่อต้องการให้เดี๋ยวให้พูดให้จบก่อนกำลังบีบคายเดี๋ยวกำลังจะบอกในส่วนในมุมเรื่องแต่การระเบิดหรือการทำให้ชาวไทยพุทธอพยพออกเนี่ยมันเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้เกิดเหลือแต่พวกเขาเพื่อในการแบ่งแยกดินแดนในที่สุดพี่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมมุ่งมองนะเขาต้องการเอาความละเอียดอ่อนทางศาสนาเนี่ยมาเป็นเครื่องต่อรองให้เกิดวินาศกรรมไม่เกิดการลบเกิดการมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆกับพุทธกับอิสลามเขาคบกันได้ดีมากพุทธอิสลามคริสต์พุทธว่าด้วยปัญญาอิสลามว่าด้วยสันติภาพคริสต์ว่าด้วยความรักและความไอ้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าการคาดเดาแต่เป็นข้อมูลที่เราเคยนำเสนอในการถ้าเราเอาทหารขึ้นมาหมดปั๊บเราสปายลงไปเอาแบ็กเลเบิลลงไปไม่เกี่ยวสปายเอาสปายลงไปเดี๋ยวก็เมากันหมดทั้งภาคใต้หรอกคุณจะสปายเนี่ยมันก็ไม่รู้ขนาดเป็นชาวบ้านขนาดเป็นตำรวจใช่ไหมเราเอาตำรวจไปจัดการทั้งหมดเลยคุณเป็นชาวบ้านอ่ะมองไม่ออกเขาจะลบคือขณะนี้ภาคใต้มันไม่ใช่เกิดจากว่ามาเลเซียอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากผู้ก่อการร้ายอย่างเดียวเดี๋ยวพูดให้จบก่อนนี่ให้ผมพูดจบก่อนพี่ฟังให้จบก่อนนี่ทีนี้มันไม่ใช่เกิดแค่กองกำลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการร่วมมือกันหลายฝ่ายและปมประเด็นมันซับซ้อนแล้วยิ่งล่าสุดนี้มีการจับแล้วตรงเนี้ยพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายพวกก่อการร้ายภาคใต้เนี่ยมีจริงแต่มันเงียบไปนานแล้วถ้าไม่มีคนภายในของเราเข้าไปช่วยมันก็จะไม่เกิดขณะเดียวกันในการแบ่งแยกดินแดนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะพี่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วผมรอบในฐานะที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาหาเพื่อนบ่อยๆนะครับเขาถ้าไม่มีปัญหาเลยส่วนตัวเขาชาวอิสลามไม่มีประชาชนไม่มีครับไม่มีคือโจรก่อการร้ายนะครับมีครับใช่ประชาชนไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ขณะนี้เขาพยายามจะเคลียร์ไทยพุทธหรือไทยที่ไม่เกี่ยวข้องในอพยพออกไปทำให้พื้นดินนั้นเหมาะสมแก่การแบ่งแยกแดนในอนาคตสำคัญที่สุดคือโรงงานทหารเกิดขึ้น 30,000 แห่งเขาไม่ยอมให้เกิดแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมันก็มีสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองไทยเหมือนกันเมื่อกี้พี่ทอมพูดนอกรอบเนี่ยนะเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนและมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่ม
ผด็จการบ้านเราอันเนี้ยครับนะฮะแล้วป๋าเขาเนี่ยก็ไม่รู้ลงไปทำไมภาคใต้บ่อยๆแล้วก็มันเกิดเหตุเราวิเคราะห์เรื่องนี้มานานแล้วแล้วมันก็จะสอดคล้องกันอยู่เรื่อยๆก็ต้องใส่แว่นใส่ตากันหน่อยละครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอมันสมมติว่าไปแตะทหารปั๊บระเบิดตูมปั๊บอภิสิทธิ์ลงเป็นแบบเนี้ยครับโมเดลเนี้ยเขาจะตั้งไงบ่อยๆนะฮะเอ้าข้ามเรื่องนี้ไปพี่เข้าสู่เรื่องนิดนึงเมื่อวานนี้ไม่พูดไม่ได้อันนี้เรื่องบอมเมเนจเมนต์เรื่องของ CTX นะปรากฏว่าครับกรรมการปปช.เนี่ยนะเอาสั้นๆพี่เองดีกว่านะเพราะว่าเวลาไม่พอเอาสั้นๆเลยว่าสรุปแล้วปปช.เขายกเลิกยกไม่ส่งฟ้องนะเห็นว่าขาดหลักฐานที่จะนำไปสู่การกระทำผิดครับโดยปราศจากข้อสงสัยก็เลยยกฟ้องคุณทักษิณนะยกฟ้องคุณไม่ใช่ยกฟ้องคือตัดสินใจไม่ส่งฟ้องคุณสุริยะจุงเรื่องลงกิจลุงเรืองกิจแล้วก็ข้าราชการระดับสูงนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องของ CTX เพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอแต่อันนี้จะมีการไต่สวนคือก็กรณีเจ้าหน้าที่รัฐ6คนนะคือนายศรีสุขจันทรางอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดนะพลเอกสมชายสมประสงค์รองประธานบทม.นายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดนายเทิดศักดิ์เศรษฐมานพนายสุภชัยภูมิพัฒน์พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์สังคพงศ์กรรมการบริหารบทม.ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นกรรมการของบทม.ซึ่งบอกว่าไปเดินทางไปเรื่อง CTX แต่นะครับเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรฮะใช้รับเงินไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผิดมาตราผิดอาญามาตรา149ก็คือบริษัทตัวแทนจำหน่าย CTX เนี่ยมีการออกค่าตั๋วเครื่องบินให้มีค่าที่พักโรงแรมพาไปเล่นกงเล่นกอล์ฟกันหลายๆอย่างก็คือนอกรอบแล้วส่วนตัวกรรมการคนไหนพาลูกพาเมียไปด้วยก็คือออกค่าตั๋วเครื่องบินให้หมดเลยครับทีนี้ก็สรุปว่าเรื่อง CTX ก็อีกเรื่องแล้วที่คุณทักษิณบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพันธมิตรถ้าดูรายการอยู่พี่น้องลองทบทวนกลับไปเถอะตอนนั้นที่เขาว่ากล่าวแล้วทำให้เราแตกแยกกันวันนี้เนี่ยลองไปทบทวนดูกล่าวร้ายแต่ละเรื่องตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างครับนะฮะตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างที่เป็นจริงอยู่บ้างเดี๋ยวเธอเขาจะมาทกแต่ปัญหาของประชาธิปัตย์บ้างแล้วก็ไปแปดแสนล้านเก้าแสนล้านหายไปไหนอันเนี้ยจริงแล้วคาอยู่หลายปีแล้วทีนี้แล้วกำลังจะบอกผมเชื่อเดี๋ยวฝั่งนู้นก็ต้องพูดอีกว่าปปช.ตอนนี้เป็นคนของทักษิณทักษิณซื้อไปแล้วแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการปปป.ชุดนี้ก็บอกว่าปปช.ชุดนี้ปปช.ชุดนี้ไม่ได้มาจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรการจะไปช่วยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจึงไม่มีเหตุผลก็ปปช.ชุดนี้ก็เป็นชุดเดียวกับที่ตอนคุณเป็นรัฐบาลนั่นแหละตอนคมช.เป็นคนแต่งตั้งเพราะนั้นคุณทักษิณซื้อได้ไหมจบไหมไม่แน่หรอกล่าสุดอเมริกายังบอกเลยว่าโอบามาทักษิณซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเลยออกวีซ่าให้โอบามาเนี่ยทักษิณยัดเงินไปแล้วมหาอำนาจของโลกเลยนะ 45,000 เอานะฮะเอาเข้าเรื่องที่ว่าจะพูดวันนี้ข่าวมันเยอะครับเรื่องนี้พี่ทอมมันปากแน่เลยนะเรื่องผลสอบสวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า2กระเด้งเลยเมื่อวานเนี่ยไหนๆพอขึ้นศาลปุ๊บตะมาร์คสุเทพนี่ขึ้น2หน่วยงานเลยนะทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แล้วก็ขึ้นศาลเบิกความกรณีนายพันคำกองที่เสียชีวิตที่ซอยรางน้ำอ่ะแท็กซี่เอา29ก่อน29ที่ผ่าน DSI นะขึ้นสุเทพอภิสิทธิ์โดน DSI เรียกก็ไปสอบปากคำอันนี้เครียดนะครับนะว่าไงครับอ๋อวันที่29ไม่ได้สุเทพ29 2927อันนี้ข่าว20โทษนะถูกแล้ววันที่29ฮะครับนี่ไงข่าวก็บอก29 29มา2 3วันที่แล้วนาฬิกาครับผม DSI ได้เรียก2มือปืนคนซุ่มยิงเนี่ยขึ้นไปสอบสวนก็มีสิบเอกสลิงคานทวีชีพและสิบเอกคชารัตน์เนียมรอดโทษนี้ไม่ใช่ประเด็นนายพิสิทธิ์นายสลิงคานเอายังไงต่อครับโทษทีก็มีการเรียก2คนนี้ไปสอบสวนก็มีนายฐานพระธรรมนูญเนี่ยเดินทางไปด้วยเดี๋ยวขึ้นภาพไปเลยเอาพูดไปสอบสวนนานกว่า6ชั่วโมงแล้วพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขเปิดเผยว่าการเข้าชี้แจงของสิบเอกสลิงคานและสิบเอกคชารัตน์เนี่ยในฐานะพลทหารซุ่มยิงในวันนี้เน้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้อาวุธตามภาพที่ปรากฏโดยอาวุธที่ใช้คือปืน M16 ไม่ใช่สไนเปอร์อย่างที่เข้าใจส่วนลำกล้องเป็นลำกล้องที่เป็นของปืนบีดีกันนำมาติดภายหลังแล้วพันตำรวจเอกประเวศยังกล่าวอีกว่าเดี๋ยวสลิงคานเขาว่าไงนะให้ปากคำกับ DSI ครับบอกว่าไอ้ปืนที่เขาใช้เนี่ยเป็นปืน M16 ครับกระสุนเป็นไงนะกระสุนไม่กระสุนซ้อมยิงเขาบอกกระสุนยางไม่ใช่เหรอกระสุนยางกระสุนซ้อมยิงเนี่ยแหละ
นะฮะก็คือว่านายเดี๋ยวต้องบอกให้ชัดเจนเพราะว่าพูดไม่เหมือนกันนะสรรเสริญแก้วกำเนิดผู้อีกอย่างสรรเสริญใช้บอกว่าใช้กระสุนซ้อมยิงแต่สลิงคานบอกว่าใช้กระสุนยางเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะกระสุนยางกับกระสุนซ้อมยิงไม่เหมือนกันนะกระสุนยางเนี่ยไว้ปราบจราจรซ้อมยิงเนี่ยจะเป็นกระสุนที่เป็นไงแรงอัดน้อยลงหน่อยอัดน้อยลงหน่อยนะแต่ยิงแล้วตายไหมตายตายเหมือนกันนะหัวก็จะอ่อนหน่อยแต่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสลิงคารบอกว่าเป็นกระสุนยางครับนะฮะซึ่งมันจะยิงออกแล้วรู้กันซึ่งกระสุนยางเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วบอกว่า M16 นี่นะฮะไม่ได้เป็นปืนชนิดที่เรียกว่ามีไหมในนี้ครับรู้สึกว่าพี่จะ M16 พี่ดงมันเป็นเกลียวข้างในกระทู้วิชาการมาดู M16 กับกระสุนซ้อมยางกัน M16 มีกระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรเป็นกระสุนที่มีหน้าตัดเล็กเกินไปที่จะใช้กระสุนยางถ้าโหลดหัวกระสุนจริงหรือว่า full metal jacket แต่ลดดินปืนลงส่วนผลให้หัวกระสุนมีความเร็วส่งผลให้หัวกระสุนมีความเร็วที่จะทำให้กระสุนไม่เจาะทะลุผิวหนังใน200ถึง250ฟุตต่อวินาทีก็มีผลไม่ต่างกับกระสุนไม่ก็มีผลไม่ต่างกับถุงยิงด้วยกระสุนปืนเลยว่ากระสุนยางเนี่ยนะฮะคืออันนี้ของเมืองนอกเขาเนี่ยกระสุนยางคุณนะฮะเขาจะใช้ลูกปืนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหัวแบล็งเนี่ยใส่ลงไปในแมกกาซีนที่เห็นด้านหน้าในสีแดงนะฮะแต่ส่วนด้านปากกระบอกเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะการเพิ่มแรงอัดไม่งั้นลูกตรงนี้จะไม่เด้งนะส่วนหัวลูกปลายเนี่ยเขาจะไว้ตรงด้านหน้านี่แหละนะเพื่อยิงปั๊บลูกนี้กระทบไอ้ลูกหัวลูกปลายลูกยางก็จะออกไปลูกยางออกไปนี่ระยะทำการ20เมตรเท่านั้นเองครับแต่ว่าโดนแล้วเจ็บไหมเจ็บนะแต่ก็เป็นคล้ายๆกับคือบีบีแต่ว่าเป็นลูกแป๊ะลูกหนักหน่อยเคยโดนแล้วเหรอกระสุนยางก็โดนยิงกันเลยแต่ว่ากองทัพไทยไม่มีใช้นะปืนแบบนี้อ๋อไอ้ที่เรียกบีบีกันนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอันนี้กระสุนยางผมก็ไม่รู้ว่าทางเมืองนอกเขาไว้ทำอะไรนะปราบจราจรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือกองทัพไทยไม่มีใช้ปืนแบบนี้ที่สลิงคารพูดไม่มีนะครับเนี่ยมีภาพล้อเมื่อกี้เห็นบอกแค่บีบีกันมีภาพล้ออ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมยิงพวกมันไม่ตายวะนั่นดิคนขายบอกยิงหัวแบะเลยนะไม่ซื้อกระสุนที่ไหนมาวะกูเห็นกระตาขนาดรถยนต์ยังทะลุนะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราครับอ้าวนี่รูกระสุนยางฮะรูกระสุนยางของคุณสลิงคารเขาอ้าวคนก็เขียนว่ากระสุนยางพ่อไอ้เทพไม่รู้ใครฮะเทพไหนก็ไม่รู้นะเขาก็โกหกกันได้อันนี้สลิงคารพูดอ้าวเบรกแล้วเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องนี้ต่อครับนะครับปวดหัวใจจริงๆครับกับประชาชนเนาะกับผู้ช่วงแกว่งปากหาความครับประสบผลและการโดยผลิตภัณฑ์เจนฟู้ดติดต่อที่พี่ถนัดคำธเนศ0819241614และน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งแดงดีติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0845424494ครับนะครับนี่คือเจนฟู้ดเพื่อนซื้อหน่อยนะครับแล้วก็น้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งแดงดีครับอันนี้ด้วย disband นะฮะเมื่อกี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ดังกล่าวนี้0845424494ครับครับเดี๋ยวขอเล่าเรื่องสุเทพหน่อยเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องของทหารเข้าไปสรุปสั้นๆง่ายๆไม่ใช่สุเทพสิเมื่อกี้ไก่อูยังไม่ถึงใช่ไหมฮะยังไม่ถึงก็คือว่าไอ้ไก่อูว่าไงบ้างนะเดี๋ยวสรุปก่อนนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราสรุปว่าเรื่องของคุณสลิงคารครับเข้าไปพบดีไซน์แล้วกับอีกคนนึงชื่ออะไรนะทหาร2ท่านคาชารัตทั้งสองท่านนี่เข้าไปพบดีเอสไอสรุปประเด็นให้การก็คือบอกว่าตัวเองนั้นภาพที่เห็นที่ยิงเนี่ยเป็นใช้กระสุนยางไม่ได้ก็คือว่าเห็นแต่ยิงไม่เห็นคนตายนะฮะสลิงคารก็บอกว่ายิงอ่ะที่บอกโดนแล้วเนี่ยเป็นกระสุนยางโดนแล้วล้มลงเดี๋ยวก็ลุกมั้งอย่างนั้นมั้งฮะคงจะให้ความหมายอย่างนั้นเอามันมั้งไหมเพราะหลักฐานทางก็เอามาให้กระสุนยางยิงใช่ไหมก็บอกเดียวกันแต่นี้ดีเอสไอก็ขอเรียกปืนที่ขอเรียกอาวุธปืน16เนี่ยที่2คุณแม่นปืนเนี่ยใช้ไปตรวจสอบโดยพันเอกสรรเสริญกำเนิดสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยทีนี้พอหลังจาก2คนนี้เข้าไปให้การเรียบร้อยครับสรรเสริญแก้วกำเนิดก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับครับผมก็บอกภาพที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่สไนเปอร์นะเป็นปืน M16 และใช้กระสุนซ้อมยิงตกลงว่าสลิงคาร
บอกว่ากระสุนยางเฮ้ยนี่หมายถึงคุณพูดไก่ตุ๊ดเปล่าไก่อูไก่อูอ่ะไก่อูเนี่ยชอบบอกว่าชอบยกกองทัพขึ้นมาพูดแทนตัวเองอยู่เรื่อยครับนะครับบางเรื่องเนี่ยทำไมต้องเอากองทัพขึ้นมาอ้างขนาดทำไมเขาบอกเลยนะกองทัพบกเนี่ยถือยืนยันการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายเมื่อเจ้าหน้าที่ทหาร2นายชี้แจงกับ DSI ไปแล้วหากกองทัพบกได้รับหนังสือขออาวุธไปตรวจสอบก็จะจัดส่งอาวุธปืนดังกล่าวไปให้ทันทีเอาว่าผมว่าตอนนี้กรณีนี้เนี่ยคุณไก่อูอย่าพยายามใช้คำว่ากองทัพบกแทนพวกตัวเองครับตัวเองเหมือนกับเป็นแม่ทัพเป็นเจ้าของกองทัพผู้รับมาเป็นโฆษกไงแต่ว่าแถลงการเรื่องนี้ผมแนะนำถ้าคุณไม่อยากให้กองทัพแปดเปื้อนคุณอย่าใช้คำว่ากองทัพบกผมว่าโศกอาจจะใช่แต่โคคงมันนั่นแหละคุณอาจจะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บางรายแล้วที่คุณบอกกองทัพบกถือยืนยันคุณก็ต้องบอกว่าคุณเองนะนายอภิสิทธิ์นายสุเทพหรือคุณประยุทธ์ก็ได้ถือยืนยันการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายไม่ใช่กองทัพบกครับอย่าคือกองทัพบางทีเขารู้เรื่องเลยเขาไม่รู้เรื่องนะคุณแยกหน่อยไม่งั้นเนี่ยคุณพระทำผิดโทษวัดเงี้ยไม่ได้ใช่ก็ต้องว่ากันเป็นรูปๆองค์ไปคนไหนผิดก็เอาคนนั้นออกมารับผิดชอบจัดการซะขุทหารดีกองทัพก็ดีก็ออกเขาไว้อย่างนั้นเหมือนเงี้ยเกิดว่าผายลมมาตรงเนี้ยพูดก็ช่วยกันซื้อพวกเราทั้งหมดรับผิดชอบอ้าวเฮ้ยไม่เกี่ยวก็ใจฝ่ายก็คนนั้นสิอย่าให้เหม็นมากแล้วอย่าให้มันก็ช่วยกันซื้อดิบ้าแล้วคุณไก่อูคุณทำเหมือนผมแนะนำนะถ้าคุณไม่อยากกองทัพแบบเปื้อนคุณอย่าพูดแบบนี้นี่ไก่อูยังบอกอีกนะส่วนกรณีที่ DSI ไม่เชื่อคำให้การของทหาร2นายใช้กระสุนซ้อมยิงขู่กลุ่มผู้ชุมนุมพระราม4ย่านบ่อนไก่เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตของกลุ่มเสื้อแดงนั้นก็เป็นเรื่องของ DSI เพราะเจ้าหน้าที่ให้การไปแล้วว่าเขาปฏิบัติการอย่างไรก็ชี้แจงไปอย่างนั้นส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของ DSI เป็นคุณเชื่อไหมโถใช้กระสุนยางผมว่าถ้าผมเชื่อนะผมต้องหันกลับไปกินอุจจาระอีกประมาณ20ปีผมพูดตรงนี้ใช้กระสุนยางเสร็จแล้วตอนนี้พวกคุณกันเองเนี่ยก็ให้ปากคำซับซ้อนสับสนกันแล้วนะนี่ผมดูแค่นี้นะผมยังไม่ไปสอบปากคำคุณนะคุณสรรเสริญเมื่อกี้ลูกน้องคุณบอกใช้กระสุนยางตอนนี้คุณบอกใช้กระสุนซ้อมยิงเสร็จแล้วมาวันนี้เมื่อวานสุเทพบอกว่าชายชุดดำนะที่ยิงอ่ะแล้วตอนนี้คุณมาบอกว่าทหาร2นายยิงขู่ผู้ชุมนุมตกลงคุณจะยิงใครเฮ้ยคุณไปตกลงกันก่อนไหมจะโกหกอะไรให้มันตรงกันหน่อยนะตอนนี้คุณพูดสับสนหมดแล้วฮะพวกคุณกันเองปฏิบัติการเดียวกันถ้าความจริงมันจะสับสนไหมไม่สับสนมันพูดเหมือนกันหมดอ่ะผมก็นึกถึงอะไรรู้ไหมทำไมมาถึงกินอุจจาระไงทำไมล่ะครับก็เพราะมันต้องการแสดงความซื่อสัตย์ให้คนรู้ว่าขนาดอุจจาระของมนุษย์เนี่ยเขายังกินได้เพื่อต้องการให้มนุษย์รักเขาเลี้ยงดูเขาแล้วทำไมคุณถึงไม่ซื่อสัตย์ถ้าคุณอยากให้คุณแกอูซื่อสัตย์ก็ไปถามมาด้วยนะครับจะกินอะไรกันกินเพชรดีกี่กับเพชรกี่แห้งใช่ไหมจะเข้าจะได้ซื่อสัตย์ต่อประชาชนมั้ยนี่แสดงว่าไก่อูที่เขายอมตายนี่เขาซื่อสัตย์กินต่อเจ้านายเขาเหรอมันกินไปกินขี้มั้งเจ้านายเขาใครมันรู้แหละนะถึงยอมกินขี้เหมือนหมาเอ้ยโทษเกี่ยวกันไหมผมพยายามอธิบายที่พี่พูดเนี่ยถ้าประชาชนอยากให้ไก่อูซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติหรือประชาชนบ้างขอให้ไปกินซะบ้างจะได้รู้ว่าเป็นยังไงใครกินขี้ประชาชนครับนี่ยังพูดนะกองทัพบกเนี่ยไม่ขอวิจารณ์เพราะเรื่องในขั้นตอนไม่ใช่กองทัพบกแกไอ้กูไอ้ไก่อูแกคนเดียวนะโอ้ไก่อูก็บอกเลยไก่อูเนี่ยไม่ขอวิจารณ์นี่ผมไม่เถียงคุณเลยนะคุณอย่าบอกกองทัพบกว่าโถตนไม่ได้อยู่ในเหตุไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุคงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ให้ความเห็นได้แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันไปตามคำให้การก็เป็นเรื่องของ DSI ที่ต้องไปพิจารณาคุณก็ออกมายอมรับผิดมันก็ไม่ใช่เรื่องลูกผู้ชายมันต้องรับผิดถ้าทำก็ต้องกล้ารับผมว่าแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ดีกว่าไม่งั้นเขาเป็นโฆษกกองทัพบกอยู่แบบนี้พูดอะไรก็เป็นกองทัพบกหมดต้องแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำฆาตกรคณะฆาตกรต้องเป็นโคกระบือประจำดีกว่าโคกระบือประจำตอนนั้นคุณเป็นโคไม่ใช่แต่งตั้งเลยจะได้เคลียร์ในนามของโฆษกสอสอพูดไปดิทีนี้ตอนนี้คุณเป็นโฆษกกองทัพบกอยู่ไหมฮะใช่ทีนี้ตอนนี้นะถ้าพูดในนามโฆษกกองทัพบกตายทั้งกองทัพก็เดือดร้อนหมดตกลงว่าแต่งตั้งคุณเป็นโฆษกเฉพาะกลุ่มฆาตกรที่กำลังจะขึ้นศาลนี่ดีไหมเขาไม่สำเนียกเลยเนาะผมว่าแยกดีกว่านะไม่งั้นผมเป็นห่วงกองทัพภาษีราษฎรยศที่คุณมีบ้านที่คุณอยู่ที่คุ้มกระลาหัวไม่เคยคิดถึงว่าข้าวชามน้ำจองประชาชนเสียภาษีให้เลยยังมาใส่ร้ายประชาชนไม่พอยัง
ไม่ยอมรับความจริงที่ตัวเองทำอีกสมควรไม่แน่ไก่ตุ๊ดไม่ได้นะกองทัพบกคุณประยุทธ์นะต้องพิจารณานะตรงนี้นะให้ไก่อูมาแถลงแทนกองทัพบกแบบนี้เละหมดนะแต่ตั้งย้ายข้างหน้านี่ไก่อูนี่เขาว่ามันเป็นคนเพชรบุรีด้วยผมอายที่ถ่ายเลยพาจะว่าเออก็ควรจะแต่งตั้งเป็นโฆษกอะไรนะผมจะตั้งชื่อว่าเขาก็ไม่ใช่ฆาตกรแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำผู้ต้องหาประจำกลุ่มผู้ต้องหาในคดีสั่งฆ่าประชาชนเอออย่างนั้นดีกว่าดีไหมแล้วเวลาพูดก็ตั้งเลยตัวย่อเลยอะไรฮะกลุ่มผู้ต้องหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนกลุ่มตกตหกลุ่มผู้ต้องหาคอประชาชนกตหคกลุ่มกตหคของคุณไปยังบอกอีกนะขนาดนี้คอยอด้วยไม่มีอะไรที่อะไรเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกขนาดนี้มีเพียงภาพเป็นคลิปบันทึกการปฏิบัติการสุดท้ายเขาบอกงี้ใช่ไหมเขาบอกขนาดนี้มีเพียงภาพเป็นคลิปบันทึกปฏิบัติการของนายทหาร2นายเท่านั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่ายิงไปแล้วมีคนล้มหรือบาดเจ็บจากการกระทำดังกล่าวสีทหมอซะด้วยหัวหมอซะด้วยเออแหมเหมือนเถียงกับเด็กเลยเว้ยไปกินขี้ป่ะเออวันนี้แบบวันพนักงานสอบสวนที่ไอ้ถ้าเกิดมันให้การเมื่อไหร่ตบกระบาลสั่งสอนทันทีเมื่อไหร่เรียกตาไก่อูขึ้นสอบหน่อยวะเดี๋ยวใส่ถึงเวลายังผมว่าตอนนี้เขาปล่อยให้พูดไปก่อนเพราะสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดนั้นจะเป็นหลักฐานในการมัดตัวคุณในการสอบสวนจริงๆมันกำลังเห็นเรื่องความที่ทำเป็นไปตองแห้งแล้วตอนนี้นะพูดได้ดีนะโกหกนี่ต้องจำให้แม่นนะพูดอะไรไว้มั่งนะแล้วเดี๋ยวเวลาผ่านไปพูดไม่เหมือนกันไม่ได้นะนะผมว่าตอนนี้เดี๋ยวใส่เขาไม่เรียกคุณนะคุณไก่คุณอย่าพูดมากผมบอกคุณอย่าพูดมากดีกว่าเนี่ยคุณพูดมากๆตอนนี้เนี่ยนะผมก็บันทึกไว้หมดอ่ะแต่เดี๋ยวเวลาเขาเรียกคุณสอบสวนปั๊บเขาจะเอาที่คุณพูดเนี่ยมาย้อนคุณอีกทีเพราะนั้นถ้าคุณตอบไม่ตรงกันแสดงว่าไม่ใช่ความจริงอ้าวเสร็จนะไก่อูนะนะฮะเคยเป็นตำรวจไหมไม่เคยดิใช่ไหมเป็นแต่ทหารใช่เสร็จตำรวจโดนเพราะทหารไม่มีอะไรสองอย่างปิดปี้ปิดเออผมว่าดีเหมือนกันเนาะอะไรฮะปิดปี้ปิดเนี่ยฟังจากนกหวีดไงไก่อูพูดปิดปี้ปิดนะฮะเวลาทีนี้เวลาโดนข้อหาเข้าไปเกิดต้องติดคุกเข้าไปปิดไม่อยู่เอาเสร็จนะเรื่องดีเอสไอดีเอสไอยังไม่เสร็จนะปรากฏว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสลิงการนี่เฉยสลิงการสุเทพประชารัฐเนี่ยโดนเรียกสอบวันที่29แต่สุเทพเนี่ย30กาพิสิทธิ์เนี่ยโดนเรียกสอบตั้งแต่วันที่27สิงหาคมแต่เลื่อนขอเลื่อนใช่ไหมไม่เลื่อนวันนั้นเลยแต่ตรงนี้เป็นคอลัมน์ขอโทษทีโทษทีคอลัมน์มันเป็นวันที่30โดยนายสุเทพเนี่ยโดนเรียกสอบกว่า13ชั่วโมงก็คือข้ามวันอย่าง27เป็น28เลย13เลยเหรอ13ชั่วโมงโอ้โหไม่กินข้าวกินปลาก่อนหน้าสุเทพเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดนเรียกสอบก่อนในช่วงเช้า7ชั่วโมงกว่าพอสอบอภิเศษเสร็จสอบสุเทพต่ออีก13ชั่วโมงอย่างกับนั่งเครื่องบินไปยุโรปเลย13ชั่วโมงนี่เขาลือว่าทำไม13ชั่วโมงใช่ไหมเพราะอะไรสุเทพเข้าห้องน้ำบ่อยมากอ๋อเยี่ยวแตกขี้แตกเขาบอกเข้าบ่อยมากสอบไป 3-4 คำเอาแยะเข้าแยะคุณเข้าไปนึกคำก่อนเข้าไปทีเครียดอยู่ในห้องน้ำ 3-4 ชั่วโมงนะอ้าวเขาบอกว่าผลเป็นไงบ้างนักข่าวเนี่ยรอสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงสุเทพบอกชีวิตก็เป็นอย่างนี้นี่เองพอออกมาจากห้องสอบสวนชีวิตก็เป็นอย่างนี้นี่เองนักข่าวถามเป็นไงบ้างเริ่มปลงอะไรว่าปงตั้งแต่เริ่มเลยเขาบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยถามเยอะและนำคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินตอนกลางวันมาให้ดูโดยบอกว่าเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นว่าทหารยิงคนเสื้อแดงซึ่งตนได้ตอบกลับไปว่าไม่เคยเห็นเนื่องจากวันที่10เมษายนเนี่ยนะมีทั้งสื่อมวลชนทั้งทีวีหนังสือพิมพ์คอยรายงานสถานการณ์ตลอดทั้งวันมีการขอพื้นที่คืนไม่พบว่ามีการยิงแต่อย่างใดไม่พบอ่ะไม่พบเลยก็เอาคลิปไปดูไงบานเลยก็ไม่จำเป็นว่าคุณจะเคยพบหรือไม่ตามมันบ้างตามมันบ้างเพราะอะไรไหมไอปีที่มันจะขายสนามบินไอซ่อมช่างอ่ะโรงซ่อมของคนไทยที่ดีที่สุดอ่ะของโลกอ่ะผมไปช่วยสนามบินมันจะจับผมติดข้อหาก่อการจราจรสมัยปี3-4แล้วทีนี้คราวนี้มันโดนบ้างพอคราวนี้มันก่อหาเราอีกไม่เราเข้าประเทศหาเราเป็นคนโจชู้มั่งหาว่าเป็นผู้เข้าร่วมก่อการร้ายมั่งไม่ไอข้อหาอะไรไม่เกี่ยวเลยเจ้าชู้เนี่ยยังไงพี่เข้าได้ผมเจ้าชู้ไงผมก็ไม่เคยเอาเมียเพื่อนอ๋อจะลงอันนี้ที่พูดมานี่จะลงอันนี้ผมก็ดูอยู่เอานอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่10เมษายนจนถึงเหตุการณ์ที่ยุติในเดือนพฤษภาคมมีการถามถึงคำสั่งในการปฏิบัติงานจึงได้นำคำสั่งทั้งหมดเนี่ยมามอบให้พนักงานสอบสวนที่ตนลงนามไว้เอามาให้พนักงานสอบสวนดูและได้บอกกับพนักงานสอบสวนว่านายทาลิปเพ็งดิษฐ์เนี่ยเคยเสนอแนะ
ให้ในที่ประชุมสสในขณะนั้นว่าสถานการณ์รุนแรงอาจต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วยังมีส่วนคำถามที่ว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยอะไรนะอภิสิทธิ์เข้ามาสั่งการหรือไม่ตนชี้แจงว่าอดีตนายกมีภารกิจมากได้มอบหมายคำสั่งเชิงนโยบายตนในฐานะผอ.สอช.จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินแก้ไขในสถานการณ์ในขณะนั้นอย่างไรนี่ผอ.สอช.แกซื่อสัตย์กับอภิสิทธิ์มากนะแสดงว่าแกกินอุจจาระอภิสิทธิ์บางครั้งซื้อมาตามทฤษฎีกูเนี่ยบางครั้งซื้อมามีแต่สัตว์เหรออ๋อนะทีนี้มันดูทรงเนี่ยนายสุเทพเนี่ยกันอภิสิทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าอภิสิทธิ์ไม่ได้สร้างเนี่ยผมเป็นผอ.ตั้งแต่พูดที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์จำได้ไหมนะฮะทีนี้เคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าที่กันอภิสิทธิ์ออกไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่านายอภิสิทธิ์นี่เกี่ยวโยงถึงศาลอาญาระหว่างประเทศนะเพราะมันสัญชาติอังกฤษโดนไกลเลยมึงเพราะทางอภิสิทธิ์ขึ้นคนเดียวคือถ้าอภิสิทธิ์ไม่ได้สั่งจบICC ก็ไม่เกี่ยวตอนนี้ก็หาทางโบกมือลากันอยู่นะโบกมือลาเสียงกฎหมายมากูลาแล้วเพื่อนเลยนะหรือมีข่าวลืออีกเหมือนกันจิ้งจกเขากระซิบมาว่าบอกมาว่าให้กันอภิสิทธิ์ออกไปนะฮะเพราะว่าเรื่อง ICC เนี่ยมันจะบานไปถึงไหนและถึงไหนเข้าใจไหมเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ต้องล็อกไว้อย่างเฮดล็อกดูเลยบานเรื่องนี้เอาไม่ต้องอะไรมากมายมีจิ้งจกกระซิบมาอีกนะว่าขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสั่งสลายการชุมนุมของสอช.เนี่ยเข้ามาแจ้งความทีละคนอย่ามาทีเดียวหมดนะเดี๋ยวคุณพูดเรื่องให้เป็นประเด็นพูดให้ชัดเพราะถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมไม่ต้องแก้กระซิบบ้างผู้บาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมมีทั้งหมดประมาณ 2,000 กว่าท่านที่โดนยิงบ้างโดนยิงแบบเฉียดๆบ้างขอให้มาแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุเทพนายพิสิทธิ์อ้าวนี่บอกไปทางบ้านนะครับคือดีเอสไอเขาจะขอให้ดำเนินคดีเป็นลายไปย ก็คือชีวิตที่เหลือต่อจากนี้ของนายอภิสิทธิ์และสุเทพ DSI ศาลอาญา DSI คือกรุณาลาออกจากงานทุกอย่างเพราะคุณจะไม่ว่างแล้วก็ลาลูกลาเมียด้วยเพราะมันทั่วประเทศมีตุ๊กแกกระซิบมานะครับครับตุ๊กแกเลยเหรอครับใหญ่กว่าจิ้งจกอีกนั่นโอ้โหจิ้งจกมันไอ้นี่ตุ๊กแกกระซิบมาบอกว่ากำลังทำเค้กรอปักเทียนเลยครับเหรอครับในคุกครับเอาเหรอฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดที่เข้ามาร่วมกันพวกเราพวกน้องๆเขาต่อรอปักเราอยู่ครับตอนนี้น้องๆนี่บอกให้ออกที่ผมไปเลี้ยงข้าวกันบ่อยไปเลี้ยงข้าวน้องๆไปให้กำลังใจเขาที่หลักสี่เอาเดี๋ยวเขาจะปักเค้กรอแล้วเอาเร่งหน่อยเดี๋ยวจะไม่ทันนะเดี๋ยวจะจบซะก่อนเวลาจะหมดซะก่อนนะครับเอาสรุปก็คือว่าสุเทพพอถามเรื่องอภิสิทธิ์ครับนะก็บอกว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะแล้วก็ว่าทุกคำสั่งในสอชอนั้นสุเทพเป็นคนแรงงานเองแล้วก็พูดถึงการกระชับพื้นที่ในวันที่19พฤษภาแกบอกว่าไม่ใช่การสลายการชุมนุมมันเป็นอะไรวะเขาบอกว่าเป็นการกระชับพื้นที่ใช่ไหม19พฤษภาเนี่ยนะส่วนวันที่10อ่ะที่แยกข้องวัวก็ถือว่าเป็นการขอคืนพื้นที่ทำไมกระชับไม่ใช่สารส้มทาแทนอ่ะไม่ใช่ไรมดไปไม่เป็นเลยจับพื้นที่นะฮะแล้วก็พูดเรื่องใส่ชุดดำครับเขาบอกว่าที่ผมนำคลิปมาชี้แจงพนักงานสอบสวนถามผมว่าหากมีชายคือเขาบอกว่าไอ้ที่ยิงที่คนตายต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของใส่ชุดดำพนักงานสอบสวนก็ถามคุณสุเทพว่าเอ้าแล้วถ้ามีชายชุดดำจริงอ่ะ2ปีคุณเป็นรัฐบาลทำไมจับไม่ได้สักคนสุเทพว่าแล้วคุณรู้มั้ยสุเทพว่าไงเธอทำเฮ้ยคุณถามเหมือนคุณเป็นคนเสื้อแดงเลยก็ใช่ดินะเหมือนก็ชายชุดดำมันเดินกับทหารอยู่จะไปจับได้ยังไงเออเหรอก็ใช่ดิก็มีรูปเยอะแยะนะในเน็ตนะก็มีชายชุดใส่ชุดดำอ่ะเต็มไปหมดคือไม่ต้องมีชายเนี่ยเสื้อแดงนะสปาย M16 ขับรถผ่านด่านทหารเลยทหารบกมือด้วยทหารบกมือด้วยรู้จักกันใส่เสื้อแดงครับไม่ใช่ใส่ชุดดำส่วนล่าสุดนี่ชวนนท์ก็เอารูปพี่อะไรนะพี่ที่เป็นพนักงานเก็บขยะเนี่ยขอยื่นหนังสือพิมพ์ให้แกนนำเนี่ยนะมาเป็นชายชุดดำแถลงไอ้บ้าคนนี้แหละที่แกนนำเสื้อแดงเนี่ยส่งตัวให้สอชอมีคนสอบสวนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วชายชุดดำคนนี้ที่เขาถ่ายรูปมานะถือปืน3กระบอกมันยิงหมดไหมคุณว่าสะพาย2กระบอกแล้วถือกระบอกนึงโอ้ปรากฏเป็นปืนถือปืนแค่กระบอกเดียวเลยไอ้ปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่ยึดมาจากทหารแล้วคนนี้ก็เป็นคล้ายๆกับพนักงานอยู่หลังเวทีแต่แกใส่ชุดดำแกคึกคักของแกมันเรื่องอะไรของแกนะฮะจบแล้วครับพี่พูดว่าไงฮะไม่มีอะไรบอกลืมเลยมึงจะไปลบหรือมึงจะไปสอบมะม่วงกันวะสะพายขนาดนั้นจะเป็นหลายอย่างเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย
เด็ดมากครับเขาถามว่าเคยมีเรื่องเกิดโกรธแค้นใครในสอชอหรือไม่สุเทพบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าในอดีตไม่เคยแต่ในอนาคตไม่แน่อ้าวยอมข่มขู่พนักงานสอบสวนคิดว่าจะได้กลับมาอีกไปแดกขี้ไหมกะว่าอนาคตจะได้กลับมาอยู่ตำแหน่งนู่นนี่มีตำแหน่งเดียวตอนนี้ครับตำแหน่งอะไรครับอยู่ในครัวทำอะไรปรุงอาหารให้คนคุกกินผมไม่ได้ไม่ได้ก็เวลาเข้าคุกก็จะแยกแผนกไงแผนกครัวแผนกพยาบาลแผนกพยาบาลเย็บผ้ารีดผ้าไม่ได้ไม่ได้เขาเทพเขาขนาดห้องน้ำสาธารณะในปั๊มยังมีเส้นทางจอดรถคนพิการครับยังมีห้องคนพิการพิเศษดังนั้นคุณสุเทพต้องมาอยู่ห้องพิเศษครับห้องไหนปิดห้ามเห็นแสงเดือนในตะวันอ๋อครับขังเดียวขังเดียวครับก็ให้พิเศษคนนั่นคือสรุปแล้วนะฮะปรากฏว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยมีไหมเรื่องนายสิทธิ์ที่พูดนะฮะของดีเอสไออย่างนี้สรุปเลยแล้วว่าทั้งนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเนี่ยนะฮะเป็นการเข้าให้ปากคำอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งครับจะอธิบายแต่เฉพาะเรื่องที่ซักซ้อมมาแล้วคำถามนอกเหนือคำตอบที่เตรียมมาจะตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นอันนี้จากดีเอสไอข้างในนะฮะเพราะมิได้ออกไปสังเกตการเองภายนอกคืออันไหนที่ไม่ได้เตรียมมาบอกไม่รู้ไม่เห็นอย่างที่ไอคลิปที่เปิดให้ดูก็บอกไม่เคยเห็นทั้งที่มันเป็นคำปั้นทุบดินมากไม่สำคัญว่าคุณเคยเห็นหรือไม่แต่คลิปอันนี้เป็นเรื่องจริงถูกต้องคุณไม่เคยเห็นคุณก็เห็นซะนะฮะหรือเขาบอกว่าทุกอย่างนี้เป็นไปด้วยความรัดกุมนะฮะจะตอบ2 อย่างคือไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่ก็เป็นไปตามมติของกรรมการสอชอในกรณีที่ไม่ได้เตรียมคำตอบมาเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นการเตรียมการรัดกุมอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นพยานทำอย่างทุกอย่างอัดไว้หมดอัดไว้หมดแม้กระทั่งลมหายใจได้กลิ่นออกมาเป็นขี้ก็ยังอัดไว้หมดครับไปดูอาจารย์เขาวิจารณ์หน่อยครับครับเรื่องเกี่ยวกับที่คุณสุเทพเขาให้การครับนะฮะคุณอาจารย์พิษพงศวัฒน์คณะรัฐศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยจุฬาฮะครับเขาบอกว่าสังคมเนี่ยเข้าใจว่าขณะนี้กระบวนการทำงานของ DSI เนี่ยอยู่ที่การสอบสวนไม่ใช่การพิจารณาหรือมีข้อยุติแล้วและควรโฟกัสทุกเรื่องเพื่อความเป็นธรรมไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งทั้งเรื่องชายชุดดำและเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเขาบอกเรื่องนี้มันหลุดไปหมดแล้วถ้ามีการเผาบ้านเผาเมืองจริงเหตุใดพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่หาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นมายืนยันกรณีนายสุเทพกล่าวว่ามีทหารถูกยิงทำไมไม่มีทหารออกมาพูดอะไรเลยทำไมทหารยังเงียบอยู่ทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเองเหตุใดกระบวนการในการหาความจริงเรื่องนี้จึงยืดเยื้อและล่าช้าโดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ทำไมถึงไม่ดำเนินการค้นหาความจริงในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานที่ผ่านมาทำไมการดำเนินการสอบสวนจึงล่าช้ามากส่วนแนวโน้มคดี98ศพการสอบสวนหากผลสุดท้ายออกมาว่านายสุเทพผิดคนเดียวส่วนนายอภิสิทธิ์รอดก็ต้องตั้งคำถามความรับผิดชอบทางการเมืองของนายอภิสิทธิ์เช่นกันคือเขามองแล้วว่าไม่รอดนี่เป็นการสงสัยเชิงสงเคราะห์ใช่ไหมครับสังเคราะห์สังเคราะห์วิเคราะห์สงเคราะห์เหมือนถึงเอามาให้รับผิดชอบมึงเนี่ยนี่สงเคราะห์สงเคราะห์ให้รับไปซะครับถูกต้องครับก็มีอาจารย์อีกท่านนะครับกิตติยาอาชวนิชกุลก็ไม่ต้องอ่านเลยมันคล้ายๆกันคือพูดลักษณะเดียวกันนะอาจารย์ท่านเป็นอยู่ที่ไหนนะฮะสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมครับอันนี้ถือเป็นการกระชับพื้นที่ความทางด้านกฎหมายให้กับสุเทพกับอภิสิทธิ์ไหมก็สรุปเขาคืออาจารย์เขาวิเคราะห์ไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็เป็นนักวิชาการแล้วก็เลยวิเคราะห์มาว่าสุเทพเนี่ยไม่น่ารอดนะก็ต้องเป็นไปตามนี้ผมชอบคำนี้นั้นบอกถึงว่าสุเทพไม่น่ารอดแต่จริยธรรมทางการเมืองของอภิสิทธิ์ก็ต้องไม่รอดเช่นกันก็คือสุเทพไม่น่ารอดคุกอภิสิทธิ์ยังไงก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบติดคุกแต่คุณต้องรับคุณรับผิดชอบนะเขาเป็นคนพิการนะคุณให้เขาขังพิเศษให้เขานะทำไมพิการยังไงพี่ก็แขนเขาคอกไงถ้าเกิดจ่าอ้วนนั่งอยู่เขาต้องแสดงท่าทางให้ดูพี่ลองทำท่าทางให้ดูหน่อยเฮ้ยคุณอย่าทำนักร้องผมเสียหายขนาดนี้มูลค่านี่ผมบอกไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยเหมือนจ่าอ้วนเลยว่ะใช้ได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วทีนี้นอกจากไปให้ดีเอสให้ปากคำกับดีเอสไอแล้ววันที่30สิงหาใช่ไหม27สิงหาเออไม่ใช่ไปนี่ดิศาลน่ะศาลชันสูตรศาล30 30ถูกแล้วนะฮะเล่นกูเยอะโดนสมัครสุเทพเออพูดถึงเนี่ยการสอบสวนเนี่ยสุเทพมาร์กเขาตื่นเต้นมากเนาะนานๆขึ้นทีสู้พวกเราไม่ได้ขึ้นแล้วขึ้นประจำ
ต่อไปพี่ต้องเป็นที่ปรึกษาให้มากับสุเทพครับได้ครับได้ครับว่าเทคนิคการขึ้นศาลไปให้เร็วทำยังไงยินดีมันไม่เหมือนกันนะยังไงพี่คือเทคนิคของเราเนี่ยไม่เหมือนกับเขาเพราะเราเนี่ยมันไม่มีต้องโกหกอะไรเทคนิคเราก็คือพูดไปตรงๆถามแล้วก็ตอบเรื่องจริงเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนจะฟังก็พิจารณาเองแต่อันนั้นน่ะต้องจำให้ดีพูดอะไรไว้ไก่อูเนี่ยพูดเริ่มไม่ตรงกันแล้วนะ 3-4 คนนี่แค่ไม่ทันไรนะเตรียมกับคชาร้านเนี่ยวันเดียวกันแท้ๆเลยยังพูดยังไม่ตรงผมกินสตอเยอะไปเปล่านะฮะก็ไม่รู้เขาอะสตรอเบอรี่อะตอแหลนะฮะอ้าวทีนี้ไม่ได้ขึ้นแค่ DSI สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปศาลชันสูตรด้วยนะครับวันที่30สิงหาก็ปรากฏว่าไปขึ้นศาลอาญาที่ถนนรัชดาอันนี้เป็นศาลชันสูตรนะครับไปในกรณีการเสียชีวิตของนายพันคำกองครับนะฮะชาวจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นแท็กซี่ใช่ครับอันนี้เสียชีวิตหน้าคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์สถานีราชประสงค์เมื่อวันที่15พฤษภาคมนะครับระหว่างการกระชับพื้นที่ที่ราชประสงค์ของเขานั่นแหละยังไงครับครับผมก็บอกก่อนก็นายโชคชัยอ่างแก้วครับครับผมนายโชคชัยอ่างแก้วทนายความผู้รับมอบอำนาจจากภรรยาของนายปันเปิดเผยว่าประเด็นคำถามการไต่สวนพยานจะเน้นเรื่องการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเหตุความรุนแรงทางการเมืองปี2553ว่าเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่เมื่อถึงเวลานัดนายอภิสิทธิ์เนี่ยแถลงต่อศาลว่าขอเบิกความในช่วงบ่ายเนื่องจากในช่วงเช้าติดภารกิจศาลพิจารณาแล้วอนุญาตหลังจากนั้นนายอภิสิทธิ์ได้เดินทางไปทำอะไรฮะติดภารกิจขายพวงมาลัยเตรียมกับสุเทพไว้ก่อนหลังจากนั้นนายอภิสิทธิ์ได้เดินทางกลับมาทันทีโดยไม่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับต่อมาพลตำรวจเอกประทีปได้ขึ้นเบิกความเป็นปากแรกนายสุเทพนายสุเทพให้การสรุปว่าก็คือว่าขึ้นให้การแล้วสุเทพว่าไงสุเทพเนี่ยเป็นการสรุปนะครับช่วงเกิดเหตุเนี่ยพยานมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานผู้อำนวยการศูนย์อำนวยแก้ไขในสถานการณ์ฉุกเฉินนะซึ่งมีนายสุเทพเป็นผู้อำนวยการมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมสถานการณ์และแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยใช้หลักการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมของสอชอคือ1ไม่ใช้ความรุนแรง2ใช้การเจรจาเป็นหลัก3หากจำเป็นต้องใช้กำลังให้พิจารณาจากเบาไปหาหนักตามหลักสากลโดยจะเตือนให้ทราบก่อนทุกขั้นตอนซึ่งการใช้กำลังที่หนักที่สุดคือการใช้กระสุนยางยิงด้วยปืนลูกซองเพื่อป้องกันตัวอ้าวอันนี้รู้สึกจะเป็นพลตำรวจเอกประทีปครับเป็นคนให้ปากคำเพราะคุณพลตำรวจเอกประทีปเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสอชอครับนะครับเขาให้การแบบนี้หลักการปฏิบัติเป็นเช่นนี้นะฮะครับสำหรับการสลายการชุมนุมที่ถนนราชปรารภที่นายพันคำกรถูกยิงเสียชีวิตตนไม่เคยเห็นรายงานสรุปเหตุการณ์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากในรายงานดังกล่าวได้จัดทำหนังสือได้จัดทำหลังจากที่ตนเกษียณอายุไปแล้วแม้ว่าตามหลักการแล้วหากมีผู้เสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยเร็วแต่กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปยังที่เกิดเหตุได้เนื่องจากมีการปะทะกันอยู่ตลอดเวลาเอาอย่างนี้เข้าสุเทพเลยนะฮะสุเทพบ้างไงบ้างโอ้ต่อมานะก็บอกว่าเอาเดี๋ยวของพี่แล้วท่านสุวรรณว่าไปได้ย่อสุเทพเนี่ยกล่าวว่าวันที่10เนี่ยสอชได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่ของกลุ่มนปชฮะก็เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง6โมงเย็นจึงสั่งยุติแต่ปรากฏว่า1ทุ่มเนี่ยมีชายชุดดำครับนะปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้อาวุธสงครามทั้งปืน M16 M79 และระเบิดขว้างเข้าใส่โอ้โหเจ้าหน้าที่ทำไมไม่ตายสักคนนะมีแค่อะไรอ่ะถ้าขนาดนี้นะต้องตายเยอะกว่านั้นนะนะปรากฏว่าขว้างใส่เจ้าหน้าที่ทหารบริเวณแยกคอกงัวและถนนสอซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารจากเหตุการณ์ดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับผิดชอบกับสำนวนกระทั่งได้จับกุมและดำเนินคดีผู้ต้องหาในคดีก่อการร้าย26คนมันโยงไปได้ยังไงครับก็ผู้ชายชุดดำเขาไปกินอาหารซีพีรวมกับทหารที่ใต้สะพานด้วยมั้ยฮะชายชุดดำเขาไปกินอาหารซีพีที่บริษัทซีพีเอาอาหารมาตั้งแช่เย็นไม่ให้อย่างดีเลยทีนี้ไอ้ผู้ต้องหา26คนนี้ผู้ต้องหาก่อการร้ายนี่คือพวกแกนนำเราอะแล้วตกลงสุเทพพูดเริ่มต้นเป็นกอไม้ไผ่เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชาได้ไงกลายเป็นว่าที่พูดเนี่ยนะคุณฟังดูก็ดีๆนะเขาถามว่าเฮ้ยคุณยิงประชาชนยิงแบบคุณทำยังไงบ้างพอพูดไปนู่นนี่ตอนนั้นมีเอ็มชายชุดดำมายิงระเบิดแล้วสุดท้ายก็จับแกนนำเรา
ไปสอบสวนก็ใช้ชุดดำอยู่ในแกนนำเนี่ยผู้ก่อการร้าย26คนมันไปลงบ้องไม้ไผ่ได้ไงฮะผมว่าสุเทพต้องไปพบสุวรรณแล้วครับหลังเกิดเหตุการณ์ชายชุดดำได้ใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่สชจึงมีมาตรการต่างๆให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปจึงมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้สามารถใช้อาวุธปืนประจำตัวได้นะครับส่วนในกรณีนายพันคำกองครับนะคุณสุเทพก็บอกว่าได้รับรายงานภายหลังจากเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อคืนวันที่15เนี่ยตอนตีหนึ่งมีรถตู้วิ่งเข้ามาขณะเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายเข้าโจมตีด้วยอาวุธสงครามครับตอนตีหนึ่งเฮ้ยคุณอยู่ในพื้นที่คุณเคยมีสงครามอะไรอยู่ที่นายสุเทพพูดไหมนี่เขาพูดที่ผมมองว่าเจ้าหน้าที่ต้องยิงกันกับชายชุดดำยิงกันแบบแล้วพอดีไม่เลยแล้วรถตู้ผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาโดนลูกหลงชายชุดดำยิงปุ้งปุ้งโดนลูกหลงนี่เขาพูดประมาณนี้บอกว่าปรากฏว่านายพันคำกองโดนกระสุนของฝ่ายไหนก็ไม่ทราบนะก็แปลว่าลูกหลงนั่นเองนะครับนะครับทีนี้นี่คือคำให้การทั้งหมดในสารจันทร์สูตรของสุเทพเสร็จแล้วตอนบ่ายตอนเช้านายอภิสิทธิ์บอกไม่ว่างใช่ไหมตอนบ่ายกลับมาขึ้นอีกทีอภิสิทธิ์ว่าไงครับเฉพาะการเสียชีวิตจากการชุมนุม2553นั้นสาเหตุเกิดจากกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมมีการใช้อาวุธและวัตถุระเบิดในการก่อเหตุขึ้นมาแต่เดี๋ยวตกลงว่าเมื่อกี้สุเทพบอกชายชุดดำครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ผู้ชุมนุมนะอภิสิทธิ์บอกผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมตกลงมันฉอเดียวกันไหมเอายังไงนะผมว่าไปพบพี่มัดดีกว่าเพราะพี่มัดมัดอะไรฮะมัจจุราชครับแต่ทางรัฐบาลไม่มีนโยบายใดๆที่จะใช้กำลังเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมแต่ใช้วิธีที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติโอ้วิธีคุณเนี่ยนะใช้สไนเปอร์หัวกระจุยเลยเนี่ยภาพเยอะแยะที่ถือปืนยิงอย่างเงี้ยที่คือสหประชาชาติผมนี่อยู่กับคนถูกยิงหัวกระจุยเลยลากกันเข้ามาเองเลยผมก็ลูกปืนอะไรขนาดนี้ข้างหน้ากระสุนยางหัวหายไปครึ่งเลยเดี๋ยวจะมองกระสุนยางพอดีกะโหลกอ่อนเองเป็นความผิดของเราที่กะโหลกเราบางไปหน่อยผมไม่คิดว่ามันทำกันขนาดนี้ผมอยู่ตรงนั้นกำลังจะขึ้นปลาใสโอ้โหต้องอุ้มออกมาขนาดนี้เหรอครับแล้วภาพเยอะแยะนี่คือวิธีการสลายการชุมนุมของสหประชาชาตินะฮะจากที่คำให้การของนายวิสิทธิ์ต่อเลยเอานี้เลยกันมาตรการดำเนินการเป็นหน้าที่ของสชและวิธีการจะต้องปฏิบัติไปตามหลักสากลยอมรับและย้ำการปฏิบัติไม่ได้มีเจตนาที่มีการสลายการชุมนุมและมีการระมัดระวังทางด้านยุทธวิธีที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงเช่นจะมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่การขอคืนพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืนอ๋อหยุดนะฮะซึ่งในช่วงก่อนเวลานั้นไม่มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจนกระทั่งได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดที่ขอคืนพื้นที่โดนกองกำลังชุดดำปิดล้อมและยิงด้วยอาวุธสงครามจึงได้รับรายงานการเสียชีวิตของนายถึงได้รับความได้รับรายงานการเสียชีวิตนะที่กล่าวนะก็อ่ะส่วนคำว่ากระชับพื้นที่นั้นไม่ใช่การใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมอภิสิทธิ์เน้นแบบนี้ครับแต่เป็นการกำหนดให้มีการกระชับวงล้อมเพื่อให้หยุดการชุมนุมโดยใช้วิธีกดดันก็บอกงี้นะครับแล้วอภิสิทธิ์แล้วยังพูดเรื่องการผู้เสียชีวิตที่เกิดจากระเบิด M79 ทั้งหมดบอกว่าไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่าไม่มีการใช้ระเบิดชนิดนี้แต่ผมมีภาพมาเดี๋ยวที่หน้ามายืนยันนะมีว่ามีแบบว่าทหารถือ M203 ภาพที่ยังซ่อนเลนส์อีกเยอะมากที่เขานะส่วนการเสียชีวิตโดยกระสุนนั้นต้องสอบสวนว่าให้ได้ว่าข้อเท็จจริงเพราะระหว่างการชุมนุมมีรายงานว่าอาวุธของเจ้าหน้าที่ถูกปล้นและมีการแต่งกายเรียนแบบทหารด้วยมาเอ๋ยเอาฟังแค่นี้วิทอมสายหัวมันนะก็บอกให้มันไปกินขี้ไงมันแถไปเรื่อยๆนะนะถึงขนาดว่ามีการแต่งกายปนโอ้โหมั่วมากนะบนปืนปุ๊บแต่งกายคล้ายทหารแล้วมายิงใส่ผมว่าไม่เขียนบทหนังดีกว่าว่ามันจะเก่งไว้เอางี้นะถ้าคุณดูคำให้การของอภิสิทธิ์เนี่ยครับคุณจะเห็นว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันมั่วมากมันชุนละมุนมากไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนอันนี้มันสงครามกลางเมืองซีเรียแล้วยกตัวอย่าง10เมษายนอยู่ผมอยู่ในพื้นที่ในเหตุการณ์อยากขยายประเด็นกำลังจะเบรกเอาหรอกกำลังจะเบรย์ใช่ไหมเอาสรุปประเด็นนี้มีการยึดอาวุธปืนได้และมีเสียงกระซิบเลยบอกว่าเฮ้ยยิงสวนเลยยิงสวนไปเลยแต่ละคนบอกกูยิงไม่เป็นกูยิงไม่เป็นไปคืนหลังเวทีเถอะสุดท้ายก็อาวุธคืนถ้าเขาจะสู้กับคุณจริงๆเขาเอานั้นมายิงคุณนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับประเด็นนี้ต่อในช่วงแกว่งไม่ใช่แล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเหลือเผื่อขาดครับครับผมช่วงสุดท้ายของรายการเผื่อเหลือเผื่อขาดโอเคแจ่มเลยครับผมว่านะถามว่าคนเป็น
ผู้นำรัฐบาลในช่วงของอภิสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นผู้นำที่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรมีผมมีหานซีไหมมีเมตตาไหมต่อประชาชนไหมไม่มีมีความกรุณาไหมไม่มีมีมุทิตาไหมไม่มีมีอุเบกขาไหมไม่มีมีศีลห้าไหมไม่มีปานาติปาตาเขาก็ฆ่าประชาชนครับถูกไหมอธินาทานาเห็นไหมครับคนโลภที่พายหมดกู้แปดแสนเก้าแสนล้านมาโกงกันกินหมดครับผมคาเมสุมิจฉาเป็นไงโอ้โหเมียเพื่อนแล้วก็กระจุยกระจายหมดไหมมุสาวาทาตอแหลอุ้ยไม่ได้เลยสอชอมุสาทุกวันเลยสุราเมระยะมอมเมาเห็นไหมครับยาเคลื่อนยาบ้ายาอะไรเกินเมืองไปหมดถามว่าสิ่งนี้คุณไม่มีเลยเนี่ยคุณเป็นผู้นำได้ยังไงวิธีการหาทางออกของปัญหาเขาก็บอกแล้วว่าปาลิสุทธิสินซีมีทุกสมุทัยนิโรธมรรคคุณมีไหมคุณมีหาบ่อเหตุเจออย่างที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นคุณไม่หาบ่อเหตุสองหาสาเหตุหรือยังไม่หาสาเหตุว่าคือไงจุดเกิดเหตุวิธีดับเหตุคุณมีสัมมาอาชีวะไหมคุณเป็นนักเที่ยวในการเมืองเนี่ยคุณทำถูกต้องหรือยังหรือคุณค้าอาวุธคุณค้าของเถื่อนคุณโกงบ้านการเมืองมีอาชีพที่ถูกต้องหรือยังสมควรไหมมีสัมมาวาจาไหมคุณพูดในสิ่งที่ดีต่อประเทศชาติและประชาชนไหมมีแต่กล่าวร้ายประชาชนมีแต่กล่าวร้ายประเทศชาติมีแต่ให้เรื่องราวที่มันเกิดความแตกแยกกันชิบหายไปทุกครั้งหมดเห็นไหมครับมีสมาธิไหมมีเคยคิดคารอในทางที่ดีไหมไม่มีเลยตรงข้ามกับคุณยิ่งรักหมดเลยคุณรักเคยกล่าวร้ายคุณไหมไม่เงียบนิ่งเลยทำงานอย่างเดียวครับใบก้อนตัวแม่โอ้โหไหมอ้าวทีนี้มีคนวิจารณ์เหมือนกันนะพี่ดอมว่าไงครับว่าเผด็จการเนี่ยไม่ได้นะคนเร็วๆอย่างเงี้ยเขาชอบเออทำไมห้ามใช้คนดีอ้าวห้ามใช้คนดีครับเพราะอะไรครับมันเป็นเกมแห่งอำนาจพี่ดอมครับอำนาจวันนี้มี3ขั้ว1อำนาจของประชาชนครับ2อำนาจของกลุ่มที่รับใช้เขาอันดับ3คือตัวเผด็จการจริงๆนะฮะก็ต้องรักษาดุลตรงนี้ดีถ้าใช้คนดีประชาชนก็จะรักไอ้ลูกน้องเราเนี่ยทีนี้ลูกน้องเราก็จะมีบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดมันจะมาโค่นเรานะทีนี้ต้องเลี้ยงคนชั่วเพื่อให้ประชาชนเกลียดคนชั่วนะให้คนชั่วเนี่ยแล้วก็ไอ้คนชั่วอย่าให้เงินเดือนมันเยอะนะให้มันน้อยๆมันจะได้ไปกินจากประชาชนนะพอประชาชนด่ามากๆนะเราก็เอาเรื่องนี้เวลาเราจะทำโทษมันเราก็ต้องใช้เรื่องนี้จะไล่มันออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะจงรักภักดีมากเราต้องให้อำนาจมันในการไอ้วิชาสามก๊กก็มาอันนี้สามก๊กเลยครับเขาบอกต้องให้อำนาจไอ้พวกนี้อมาตย์เนี่ยนะให้อำนาจมันไว้แล้วให้มันเอาอำนาจเราเนี่ยไปหากินกับประชาชนนะประชาชนก็จะเกลียดตรงนี้ไอ้ยอเข้าใจไหมคนคิดโมเดลนี่เก่งนะมันมาตั้งแต่สมัยเมืองจีนนี่เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในตำรารัฐศาสตร์ของเขาเลยนะสามก๊กก็พี่ไปอ่านดูพี่โดงคนที่ทะเลาะกันได้มีแค่2อย่างเท่านั้น1ไม่รู้เรื่องจริงแล้วทะเลาะกัน2ถ้ารู้เรื่องจริงแล้วยังทะเลาะอีกขึ้นอยู่กับอำนาจและผลประโยชน์นะครับแค่นั้นเองพี่พูดเรื่องนี้ดีแล้วผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอดีมันเล่าเรื่องอะไรครับมติชนนี่เรื่องที่ผมพูดกับพี่เนี่ยมติชนเนี่ยเขาลงข้อความนี้นะฮะเป็นเรื่องของอิ๋วหวนไท่นะฮะกับซูไทยเนี่ยอิ๋วหวนไท่เนี่ยเขาบอกว่าเราอยากทราบวิธีการบริหารเหล่าขุนนางซูฉัวก็บอกว่าใช้ขุนนางที่ช่อราชบังหลวงแล้วก็ปราบขุนนางที่ช่อราชบังหลวงนี่คือวิธีการบริหารอำนาจแล้วอิ๋วหวนไท่ยังบอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจทำไมต้องใช้ขุนนางที่ช่อราชบังหลวงผมเป็นซูฉัวนะท่านอยากให้คนอื่นอุทิศตนเพื่อท่านท่านก็ต้องให้เขาเหล่านั้นได้รับผลประโยชน์แต่ท่านไม่อาจให้เงินทองกับพวกเขามากมายถึงขนาดนั้นได้ท่านก็มอบอำนาจให้พวกเขาแทนให้พวกเขาใช้อำนาจในมือไปรีดไถประชาชนซึ่งพวกเขาจะได้รับประโยชน์มหาศาลอีหวนท่านยังบอกว่าให้ขุนนางช่อราชบังหลวงได้รับประโยชน์จะมีประโยชน์อันใดต่อข้าพเจ้าเล่าเอาพวกเขาได้รับประโยชน์ก็ด้วยอานิสงส์ของอำนาจที่ท่านมอบให้พวกเขาเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของพวกเขาต่อไปพวกเขาก็ต้องช่วยรักษาอำนาจการปกครองของท่านไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นอำนาจของท่านก็จะไม่หลุดมือไปการบริหารประเทศก็จะมีความมั่นคงนะซูฉัวก็บอกตรงนี้แหละที่เป็นโทษนะอิ๋วหวนไท่ถามอีกใช่ไหมท่านได้ผลในเมื่อใช้ขุนนางที่ช่อราชบังหลวงได้เป็นประโยชน์ถึงปานนั้นแล้วเหตุใดต้องไปปราบพวกเขาเอียเพราะว่ามี2หลักนะฮะต้องเลี้ยงขุนนางชั่วแล้วก็ปราบขุนนางชั่วซูชัวก็บอกตรงนี้แหละเป็นความอัศจรรย์เลยเพราะการปราบขุนนางช่อราชบังหลวงนั้นสามารถตบตาหลอกลวงประชาชนได้ทำเช่นนั้นแล้วอำนาจปกครองถึงจะมีความมั่นคงประชาชนก็จะนิยมผมไงถูกไหมฮะท่านได้อีหวนไทยบอกท่านได้โปรดรีบไขความมหัศจรรย์นั้นเป็นการเพิ่มสติปัญญาให้แก่ข้าพเจ้าเถิดการปราบนั้นมีประโยชน์2ประการนะประการแรกอันว่าขุนนางนั้น
ไม่ต้องกลัวเขาจะช่อราษฎร์บางหลวงแต่จงกลัวเขาไม่ยอมฟังท่านท่านใช้วิธีปราบแบบนี้ขุนนางก็จะกลัวท่านก็จะยอมฟังท่านเพราะถ้าไม่ฟังท่านท่านก็ใช้สิ่งที่เขาไปช่อราษฎร์บางหลวงมาเนี่ยปราบนะส่วนประการที่สองขุนนางใดที่มีพฤติกรรมช่อราษฎร์บางหลวงขุนนางนั้นจะมีชนะติดหลังเนี่ยที่ผมพูดไปแล้วเป็นงัวสันหลังหวะหากเขาคิดทรยศท่านท่านก็อ้างเหตุผลนี้กำจัดเขาไปเสียเพิ่มพลังชื่นชมจากประชาชนถึงตัวท่านด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามบอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าช่อราษฎร์บางหลวงนั้นมีมากมายจนกระทั่งประชาชนเริ่มด่าท่านแล้วนะฮะปรากฏว่าแล้วอี้หวนไทจะทำยังไงอี้หวนไทบอกถ้าเป็นอย่างนั้นท่านจะทำยังไงซูโชตอบว่าเอาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องปราบให้หมดเลยล้างบางแล้วเอาไปแล้วประกาศประชาชนว่านี่ไงเราช่วยเหลือประชาชนแล้วจัดการพวกนี้ให้หมดได้ความชอบความดีเสร็จแล้วเงินทองของพวกนั้นก็ยึดมาเป็นของเราประชาชนจะไม่ว่าอะไรเลยวิธีนี้มันเกิดในประเทศไทยมาแล้วนะประเทศจีนฮะประเทศจีนแต่มันเกิดในประเทศไทยแล้วนะประเทศจีนเกิดแล้วเหรอพี่เกิดแล้วอย่าเกิดเลยเกิดในจีนอ่ะดีแล้วก็นี่มันเอาไปของมันมาแล้วสามก๊กอ่ะดีแล้วสามก๊กนะสามก๊กอันนี้เป็นเรื่องอันนี้มุมมองของถาวรเปียงนะเนี่ยที่พี่ถามผมไงว่าทำไมพวกนี้มันชั่วๆแล้วมันอยู่ได้กี่ชื่ออะไรบ้างอีหวนไทอีหวนไทกับชั่วชั่วฟังเถาวันเปียงมั่งหมดเวลาแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับฉันไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ย